รายงานผลการพิจารณาเรื่องข้อเสนอในการส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาพรรคการเมืองและการสื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้พิจารณาเสร็จแล้วครับผมขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับแล้วจะขออนุญาตให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นอนุกรรมการเข้ามาร่วมชี้แจงได้นะครับ1คุณสติธรธนานิติโชตนะครับ2คุณวรวุฒิบุตรมาศนะครับ3คุณวิจักพฤกษุริยานะครับซึ่งเป็นเลขานุการอนุกรรมการเข้ามาร่วมชี้แจงได้นะครับครับต่อไปขอเชิญประธานคณะอนุกรรมการครับคณะกรรมการครับเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรชื่อรายชื่อพรรคก้าวไกลครับในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับก็ขออนุญาตใช้เวลาในสภาแห่งนี้นะครับเพื่ออภิปรายนำเสนอนะครับรายงานผลการศึกษาของกรรมการพัฒนาการเมืองเรื่องของการส่งเสริมให้สถาบันพรรคการเมืองนั้นมีความยึดโยงกับประชาชนโดยผมจะขออนุญาตอภิปรายหลักการในภาพรวมก่อนจะส่งมอบให้กับทางประธานคณะอนุกรรมการและก็อนุกรรมการอีก2ท่านนะครับมานำเสนอในรายละเอียดเป็นประการถัดไปท่านประธานครับพรรคการเมืองนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้างหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนไม่กี่คนกฎหมายที่ถูกเสนอในสภาแห่งนี้จะแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาบุคคลที่เราส่งไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ามาเป็นสมาชิกในสภาแห่งนี้จะมีความเหมาะสมหรือไม่ล้วนมีต้นตอมาจากการตัดสินใจและการดำเนินงานของพรรคการเมืองหากจะเปรียบเป็นภาพก็ท่านประธานพรรคการเมืองนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นในตลาดการเมืองที่มีประชาชนเป็นผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าหรือว่าแนวนโยบายจากพรรคต่างๆผ่านการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งดังนั้นครับท่านประธานหากเราอยากให้ตลาดการเมืองดังกล่าวเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนเศรษฐศาสตร์101ก็สอนเราครับว่าตลาดดังกล่าวนั้นก็ต้องเป็นตลาดที่ไม่ผูกขาดแต่มีการแข่งขันกันสูงระหว่างผู้เล่นที่หลากหลายที่มีความยึดโยงและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคตลาดดังกล่าวครับก็ต้องเป็นตลาดที่ผู้ชนะนั้นชนะการด้วยโนว์ฮาวไม่ใช่โนว์ฮูชนะด้วยนวัตกรรมที่ดีไม่ได้ชนะเพราะว่ารู้จักผู้มีอิทธิพลในระบอบอุปถัมภ์และก็ต้องเป็นตลาดที่ผู้เล่นจะล้มหายตายจากไปต่อเมื่อสินค้านั้นขายไม่ออกไม่ใช่เพราะว่าถูกกีดกันจากตลาดโดยการคั่วกันระหว่างคู่แข่งกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือว่าเรกูเลเตอร์ด้วยเป้าหมายดังกล่าวท่านประธานทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงมีมติในการตั้งคณะอมติการขึ้นมาเพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้มีความยึดโยงกับประชาชนซึ่งก็แปลสภาพมาเป็นรายงานฉบับดังกล่าวที่รวบรวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายรวมไปถึงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่แนบท้ายอยู่ในรายงานฉบับนี้ท่านประธานครับข้อเสนอที่ทางคณะอนุกรรมการได้จัดทำขึ้นมานั้นอยู่ภายใต้กรอบของการพยายามจะทำให้พรรคการเมืองนั้นเกิดง่ายอยู่ได้ตายยากมาเริ่มกันที่ส่วนที่หนึ่งท่านประธานคือการเกิดง่ายท่านประธานครับหากระบบการเมืองของเรามันมีประสิทธิภาพสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับคือการที่ประชาชนคนหนึ่งเดินเข้าคูหาเลือกตั้งและเกิดความรู้สึกว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีอุดมการณ์หรือแนวทางที่ตรงใจกับอุดมการณ์และแนวทางของตนเองรายงานนี้ครับจึงมีข้อเสนออยู่หลายประการเพื่อพยายามจะส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอุดมการณ์ตรงกันซึ่งอาจจะเป็นอุดมการณ์ที่ยังไม่ตรงกับพรรคอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดณปัจจุบันสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้ง่ายขึ้นขออนุญาตยก3ตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับทางรายงานมีการเสนอให้เราลดอุปสรรคและก็เงื่อนไขที่กีดกันการจัดตั้งพรรคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องของจำนวนผู้ร่วมจัดตั้งซึ่งตอนนี้อยู่ที่500คนไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องทุนประเดิมซึ่งตอนนี้อยู่ที่1ล้านบาทหรือไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานต่างๆที่เรามองว่ามีมากเกินจำเป็นและยังไม่สามารถจัดทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดตัวอย่างที่2ท่านประธานคือเรามีการเสนอให้เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองนั้นมีความหลากหลายได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่อาจจะขับเคลื่อนเชิงประเด็นอย่างเช่นพรรคที่ขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นกันในหลายประเทศทั่วโลก
หรือแม้กระทั่งพรรคที่อาจจะขับเคลื่อนเชิงภูมิภาคหรือเชิงพื้นที่ซึ่งปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับเพราะว่าข้อจำกัดของกฎหมายปัจจุบันกำหนดไว้ว่าทุกพรรคนั้นจะต้องมีสาขาในทุกภาคทั่วประเทศภายใน1ปีหรือตัวอย่างที่3ครับประธานในหมวดของการทำให้พรรคการเมืองนั้นเกิดได้ง่ายนั่นก็คือเราเสนอให้มีการสับสนพรรคการเมืองให้สามารถขยายฐานสมาชิกได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยากจะสับสนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับเรื่องคุณสมบัติสมาชิกพรรคให้เปิดกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกพรรคหรือไม่ว่าจะเป็นการหยุดการบังคับพรรคการเมืองว่าจะต้องคิดค่าสมาชิกทั้งหมดกี่บาทมาสู่ส่วนที่2ครับท่านประธานนั่นคือการทำให้พรรคการเมืองนั้นสามารถอยู่ได้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการจะทำพรรคการเมืองนั้นจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่คำถามที่เป็นคำถามที่สำคัญในเรื่องนี้ครับมันไม่ใช่คำถามที่ว่าพรรคการเมืองนั้นดำรงอยู่ได้ทางการเงินหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญครับคือคำถามที่ว่าพรรคการเมืองนั้นดำรงอยู่ได้ทางการเงินเพราะอะไรหรือเพราะใครเพราะหากเรามีระบบการเมืองครับที่บีบให้พรรคการเมืองนั้นจะดำรงอยู่ได้ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนไม่กี่รายหรือการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลที่ลงทุนเพื่อจะถอนทุนเราก็จะมีครับแต่พรรคการเมืองที่อาจจะไม่กล้าออกนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหากไปขัดกับประโยชน์ของกลุ่มทุนดังกล่าวและเราก็อาจจะไม่มีครับพรรคการเมืองที่ไม่รู้เห็นเป็นใจหรือไม่หลับตาข้างเดียวต่อการทุจริตคอร์รัปชันรายงานนี้ครับท่านประธานจะมีข้อเสนออยู่หลายประการที่พยายามจะทำให้พรรคการเมืองนั้นสามารถดำรงอยู่ได้จากการสนับสนุนของประชาชนในวงกว้างขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นมา4ตัวอย่างข้อเสนอตัวอย่างที่1ครับท่านประธานคือเราเสนอให้มีการปรับกติกาให้พรรคการเมืองนั้นสามารถระดมทุนจากพี่น้องประชาชนและผู้บริจาครายย่อยได้ง่ายขึ้นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือการปลดล็อกให้พรรคการเมืองนั้นสามารถระดมทุนผ่านการขายสินค้าออนไลน์ได้ข้อเสนอที่2ท่านประธานคือเราเสนอให้มีการปรับกติกาให้พรรคการเมืองนั้นในทางกลับกันคือระดมทุนจากกลุ่มทุนใหญ่หรือผู้บริจาครายใหญ่ที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการป้องกันการครอบงำพรรคการเมืองโดยทุนใหญ่ที่อาจจะใช้วิธีในการกระจายเงินบริจาคไปตามบริษัทย่อยๆต่างๆในเครือของตนเองข้อเสนอที่3ท่านประธานคือเราเสนอให้มีการลดเงื่อนไขที่ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านธุรการโดยไม่จำเป็นกับพรรคการเมืองอย่างเช่นเงื่อนไขที่ไปกำหนดว่าการประชุมใหญ่ของพรรคนั้นจะกระทำออนไลน์ไม่ได้หรือว่าเงื่อนไขที่บอกว่าการแจ้งกกต.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ข้อบังคับก็ดีการเปลี่ยนที่ตั้งสาขาพรรคก็ดีจะกระทำผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ได้ส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่4ครับท่านคือเรามีการเสนอให้ลดเงื่อนไขที่ไปจำกัดความคล่องตัวในการใช้จ่ายโดยการไปกำหนดว่าพรรคการเมืองนั้นจะนำรายได้จากส่วนไหนไปใช้กับกิจกรรมอะไรได้บ้างหรือว่าห้ามไม่ให้ไปใช้กับกิจกรรมอะไรในส่วนของเงินอุดหนุนครับที่ประชาชนอุดหนุนให้พรรคการเมืองผ่านระบบภาษีในทุกปีทางอนุกรรมธิการครับเสนอให้เรามีการส่งเงินอุดหนุนดังกล่าวไปที่พรรคการเมืองโดยตรงเสมือนกับเงินบริจาคแทนที่จะต้องส่งไปผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองของกกต.ที่ไปกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าพรรคจะใช้จ่ายกับอะไรได้บ้างจากรายได้ก้อนนี้ในส่วนของเงินอุดหนุนครับที่กองทุนของกกต.นั้นสมทบให้กับพรรคการเมืองเพิ่มเติมอันนี้เราเข้าใจว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่ากกต.นั้นอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมแต่เราก็เสนอครับให้มีการผ่อนปลนเงื่อนไขดังกล่าวที่เรามองว่าปัจจุบันนั้นอาจจะสร้างข้อจำกัดมากจนเกินไปทำให้พรรคการเมืองนั้นไม่สามารถนำรายได้จากก้อนนี้ไปใช้สำหรับหลายกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือการสำรวจความเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นต้นในส่วนที่3ครับส่วนสุดท้ายครับท่านประธานคือข้อเสนอในการทำให้พรรคการเมืองนั้นตายยากท่านประธานครับตลอด17ปีที่ผ่านมาเราเห็นพรรคการเมืองที่มีตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องถูกยุบไปรวมกันถึงอย่างน้อย5พรรคการเมืองซึ่งล้วนครับไม่ได้ถูกยุบโดยประกาของประชาชนที่หยุดให้การสนับสนุนในคูหาเลือกตั้งแต่ถูกยุบครับโดยประกาของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าพรรคการเมืองดังกล่าวนั้นได้กระทำผิดกฎหมายผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าหากมีการกระทำผิดจริงที่ถูกพิสูจน์โดยองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางก็สมควรครับที่อาจจะต้องมีบทลงโทษแต่บทลงโทษดังกล่าวท่านประธานก็ควรจะต้องบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างจำกัดวงและได้สัดส่วนกับฐานความผิด
ดังนั้นครับรายงานนี้จึงมีข้อเสนออยู่หลายประการเพื่อจะทำให้โทษต่างๆสำหรับพรรคการเมืองนั้นมีความเหมาะสมสมดุลและได้สัดส่วนมากขึ้นผมขอยกตัวอย่าง3ประการด้วยกันประการที่1ครับท่านประธานคือเราเสนอให้มีการปรับมาตรการหลายด้านที่ความจริงแล้วมีเจตนาที่ดีในการส่งเสริมการเติบโตของพรรคการเมืองหรือความเป็นประชาธิปไตยภายในของพรรคการเมืองอย่างเช่นข้อกำหนดว่าพรรคนั้นจะต้องมีสมาชิกกี่คนหรือสาขาพรรคกี่สาขาภายในกี่ปีหรือแม้กระทั่งข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ primary หรือการเปิดให้สมาชิกนั้นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเราเสนอครับให้ปรับมาตรการดังกล่าวจากปัจจุบันที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายจนทำให้พรรคนั้นอาจจะต้องสิ้นสภาพหากไม่ทำตามเปลี่ยนมาเป็นมาตรการที่ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต่ถูกส่งเสริมผ่านแรงจูงใจทางการเงินว่าหากพรรคไหนยิ่งทำเยอะยิ่งมีสาขาได้เยอะก็อาจจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนของกกต.เยอะขึ้นตามมาข้อเสนอที่2ท่านประธานคือเราเสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลเพื่อให้สอดรับกับหลักการว่าพรรคนั้นใหญ่กว่าคนและให้เป็นมาตรการสุดท้ายสำหรับเฉพาะกรณีร้ายแรงเท่านั้นไม่ได้เป็นมาตรการที่ใช้ในการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองยกตัวอย่างให้เห็นชัดครับหากมีการทุจริตหรือว่าการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคทางเราเสนอให้เปลี่ยนจากการลงโทษด้วยการยุบพรรคมาเป็นการลงโทษคณะกรรมการบริหารรายบุคคลหรือว่ารายคณะหรือหากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวเรื่องการล้มล้างการปกครองครับเราเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องของการยุบพรรคเฉพาะในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองส่วนข้อเสนอที่3ท่านประธานคือเราเสนอให้มีการยกเลิกการมีอยู่ของบทลงโทษเรื่องการเพิกถอนสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งเรามองว่าควรเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดนี้ท่านประธานโดยสังเขปเป็นภาพรวมของข้อเสนอที่อยู่ในรายงานของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองฉบับดังกล่าวผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแม้พรรคการเมืองต่างๆนั้นย่อมมีชุดความคิดอุดมการณ์นโยบายที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับการบริหารประเทศแต่สิ่งหนึ่งครับที่จะอยู่เหนือความแตกต่างนั้นคือจุดยืนหลักการและความมุ่งมั่นที่เรามีร่วมกันในการพยายามจะทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคนั้นมีความยึดโยงกับประชาชนและถูกกำกับโดยกติกาที่เสรีเป็นธรรมทันสมัยและสากลที่ผ่านมาครับเราพยายามอย่างยิ่งในการทำให้ข้อเสนอในรายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอของพรรคใดพรรคหนึ่งเราจัดทำข้อเสนอผ่านกลไกของกรรมการที่มีตัวแทนของหลายพรรคเรามีเวทีรับฟังความเห็นจากตัวแทนของทุกแทบจะทุกพรรคการเมืองตลอดกระบวนการในการจัดทำข้อเสนอและหลังจากเราได้รับฟังคำอภิปรายและก็ข้อเสนอแนะของเพื่อนสมาชิกในสภาวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกพรรคนั้นจะมาร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับกลางฉบับหนึ่งโดยอาจจะมีบางพรรคที่เสนอร่างแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองของตัวเองเข้ามาประกบเพื่อร่วมกันผลักดันข้อเสนอในรายการดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นจริงภายในสภาชุดนี้ท่านประธานครับผมอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าโชคชะตากำลังเล่นตลกกับเราหรือไม่ที่ทำให้รายงานฉบับนี้ครับที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองและก็เกี่ยวกับเงื่อนไขของการยุบพรรคเข้าสู่การพิจารณาในสภาแห่งนี้ไม่ถึง1สัปดาห์ครับก่อนที่พรรคต้นสังกัดของผมนั้นจะถูกตัดสินในคดียุบพรรคซึ่งแน่นอนเป็นการอาศัยอำนาจตามพรบ.พรรคการเมืองฉบับปัจจุบันผมเลยหวังครับท่านประธานว่าการที่ข้อเสนอในวันนี้ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเชิงกฎหมายได้ทันคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ก็จะทำให้ทุกท่านครับสบายใจและก็ไว้วางใจว่าข้อเสนอในรายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกเสนอเพื่อผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ถูกเสนอเพื่อพยายามจะยืนยันหลักการที่เราคิดว่าถูกต้องและเพื่อยกระดับสุขภาพของประชาธิปไตยในประเทศไทยขอบคุณท่านประธานขอบคุณคุณพฤทธิ์ วัชรศิลป์ประธานคณะกรรมการครับตอนนี้ก็จะเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับขณะนี้มีผู้ลงชื่อเพื่อจะขออภิปรายแล้วทั้งหมดท่านประธานครับ17ท่านนะครับจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน13ท่านพรรคร่วมรัฐบาล3ท่านนะครับท่านประธานครับผมจะเปิดให้มาลงชื่อสำหรับผู้ที่ยังต้องการจะอภิปรายได้ถึงอีก20นาทีนะครับ
อีก20นาทีบ่าย 2:20 ก็จะปิดการเสนอชื่อผู้ที่ต้องการจะอภิปรายอีกก็มาลงชื่อที่หน้าบัลลังก์ประธานได้นะครับการเรียกก็เพื่อให้เกิดความสมดุลนะฮะก็จะเรียกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านสัก2ท่านแล้วพรรคร่วมรัฐบาล1ท่านนะเดี๋ยวเราจะดูรายชื่อไปตามลำดับไปนะครับตอนนี้ก็เชิญพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนนะครับท่านประธานครับท่านประธานพอดีทางประธานุจะชี้แจงเพิ่มเติมก่อนนะครับท่านประธานครับขออนุญาตครับได้ครับได้เชิญครับครับท่านเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครนะครับในฐานะอนุกรรมาธิการนะครับก็ผมไม่ใช่ประธานคณะอนุกรรมาธิการครับเป็นรองประธานแล้วก็เดี๋ยวทางท่านประธานอนุกรรมาธิการและทางท่านเลขาจะมาชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่เมื่อกี้นะครับทางที่ท่านประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองครับได้นำเรียนนะครับต่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ไปนะครับว่าทำไมนะครับภาพฝันนะครับที่เราอยากจะเห็นนะครับที่จะทำให้เสถียรภาพของประชาธิปไตยนะครับความเข้มแข็งของพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นเราเห็นในการเสนอแก้ไขอะไรนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่อยากเห็นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่มีเหตุผลนะครับว่าเราอยากเห็นอะไรนะครับแต่แน่นอนว่ามีผลก็ย่อมมีเหตุนะครับก็ผมอาจจะใช้เวลาในที่ประชุมแห่งนี้ไม่นานนะครับในการบอกเหตุผลความจำเป็นนะครับว่าทำไมนะครับเราถึงได้ไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าอาจจะต้องมีการเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จริงๆต้องยอมรับว่าพอเราไปศึกษาดูครับท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับก็กฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกฎหมายที่ไม่ค่อยเอื้อนะครับให้พรรคการเมืองนะครับเข้มแข็งแล้วก็ทำให้การรวมกลุ่มต่างๆทำได้ยากมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางธุรการมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นภาระที่ทำให้พรรคการเมืองนะครับยากนะครับที่จะลงหลักปักฐานเป็นสถาบันทางการเมืองหรือแม้กระทั่งในการทำให้พรรคการเมืองอยู่ได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการได้ไม่ง่ายเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราหมดเวลานะครับไปกับการทำธุรการนะครับพรรคการเมืองทำธุรการเยอะมากนะครับแล้วก็เงินนะครับกองทุนส่งเสริมพัฒนาการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับงบประมาณที่ประชาชนบริจาคภาษีให้กับพรรคการเมืองนะครับก็มีเงื่อนไขนะครับต่างๆมากมายนะครับก็ล่าสุดที่ผมทราบมานะครับก็บางพรรคการเมืองครับไปทำปฏิทินก็ยังจะต้องมาตามชี้แจงนะครับกับทางกรรมการเลือกตั้งนะครับว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นอุปสรรคนะครับความยืดหยุ่นที่เราเห็นก็มีน้อยมากนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ทำให้เราเสียทรัพยากรนะครับเสียสมองนะครับไปกับเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมากนะครับอีกเรื่องนึงนะครับจริงๆกฎหมายแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่เป็นเหมือนตำรวจไล่จับผู้ร้ายครับก็คือทางผู้คุมกฎนะครับก็จะไปสามารถไปดูได้นะครับว่ารายละเอียดเรามีผิดอะไรบ้างนะครับผิดเล็กผิดน้อยนะครับมันก็มีอยู่บ้างนะครับแล้วก็แม้แต่การไปเสียเวลากับการทำธุรการต่างๆนะครับก็ทำให้สิ่งเหล่านี้ครับก็มันส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ทำให้ต่อไปนะครับมันก็ทำส่งผลให้พรรคการเมืองก็จะต้องไปนั่งดูรายละเอียดว่าเฮ้ยทำเรื่องนี้ได้ทำเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นผลที่ทำให้หลายๆเรื่องกลายเป็นว่าเราก็ต้องกังวลไปหมดนะครับทำให้พรรคการเมืองก็ต้องกลัวว่าทำเรื่องนี้ได้ทำเรื่องนี้ไม่ได้บ่อยครั้งนะครับมีการชนักปักหลังในการเสนอผิดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับหรือผิดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการว่าพรรคการเมืองก็ไม่กล้าที่จะหือไม่กล้าที่จะอือนะครับต้องเป็นทำตามกับสิ่งที่ไม่กล้าแหลมไม่กล้ากากันผมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็ส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองที่มีปัญหานะครับแล้วก็เหมือนเป็นอย่างที่บอกตอนแรกนะครับเหมือนตำรวจนะครับไล่จับผู้ร้ายนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นการที่กฎหมายนะครับมองนักการเมืองมองพรรคการเมืองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ส่งผลออกมาเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับก็เราเห็นว่านี่ก็จะเป็นอุปสรรคนะครับในการส่งเสริมให้พรรคการเมืองนะครับยึดโยงกับประชาชนหรือพรรคการเมืองเข้มแข็งนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าในท้ายที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเลยทําให้พรรคการเมืองนะครับตั้งยากนะครับอยู่ยากแล้วก็ยุบง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ส่วนท้ายอย่างที่ท่านประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองบอกไปนะครับว่าพรรคการเมืองเป็นข้อต่อระหว่างประชาชนและอํานาจรัฐนะครับถ้าเกิดว่าเราทําให้พรรคการเมืองเข้มแข็งไม่ได้นะครับมันก็ยากนะครับที่ประชาธิปไตยของประเทศนะครับจะลงหลักปักฐานได้นะครับแล้วก็ทําให้เสถียรภาพนะครับในทางการเมืองก็ไม่เป็นผลดีด้วยหลายครั้งนะครับ
การยุบพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องของเรื่องเอกสารนะครับหรือแม้กระทั่งการแกล้งกันทางการเมืองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อภาพการเมืองของทั้งประเทศนะครับก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็ชวนกันรับรองนะครับรายงานการประชุมฉบับนี้นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับชวนมาเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่มีการเชิญชวนไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเสนอกฎหมายนะครับตามข้อเสนอของอันนี้ก็ได้หรือว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็สามารถยื่นประกบได้นะครับเพื่อที่ทำให้การแก้ไขกฎหมายนะครับให้สอดคล้องนะครับกับพรรคการเมืองนะครับที่ยึดโยงกับประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเสถียรภาพทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่เสถียรภาพให้ประชาธิปไตยลงหลักปักฐานในประเทศของเรานะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีทางท่านประธานอนุกรรมธิการแล้วก็ทางเลขานะครับจะมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับถึงข้อเสนอและลงลึกในรายละเอียดต่างๆครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเจิดครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายวิจักรภึกสุริยานะครับเลขาอนุกรรมาธิการครับก็ผมขอสไลด์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอขึ้นสไลด์ด้วยนะครับวันนี้ก็ก่อนที่ท่านประธานอนุกรรมาธิการนะครับจะชี้แจงถึงการแก้ในเชิงรายละเอียดนะครับผมขอที่จะพูดถึงการประเด็นของการศึกษากฎหมายฉบับนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปได้เลยนะครับอนุกรรมาธิการนะครับก็มีการศึกษาทั้งสิ้นนะครับ150วันนะครับมีการประชุมทั้งสิ้น9ครั้งนะครับต่อไปได้เลยครับเมื่อเริ่มการประชุมนะครับเราก็ได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ออกแบบสอบถามออกมาทั้งสิ้นนะครับทั้งหมด43ข้อนะครับแล้วก็ส่งให้กับทุกพรรคการเมืองนะครับให้กับพรรคการเมืองได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น6พรรคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการมาประชุมเพิ่มนะครับเกี่ยวกับแบบสอบถามฉบับนี้นะครับรวมทั้งสิ้น10พรรคการเมืองก็ได้พูดคุยกันนะครับนอกจากนั้นยังเชิญนักวิชาการนะครับและตัวแทนจากมูลนิธิต่างประเทศนะครับก็มาตอบแบบสอบถามกันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ยังมีนะครับในการเดินทางไปพบกับพรรคการเมืองเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน3พรรคนะครับที่สะดวกนะครับที่พบกันก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนานะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อเราไปพบกับพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันในกรรมาธิการแล้วก็ร่างออกมาเป็นพระราชบัญญัติการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็นำเสนอในงานสัมมนานะครับเพื่อให้พรรคการเมืองนะครับหรือนักวิชาการนะครับได้พูดคุยแล้วก็ได้คอมเมนต์นะครับถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่เราร่างขึ้นมาใหม่นะครับมีทั้งสิ้นด้วยกัน12พรรคครับที่เข้าร่วมแล้วก็มี3มูลนิธิต่างประเทศหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้รับฟังความเห็นแล้วเราก็นำมาปรับแก้ไขนะครับเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่แนบอยู่ในเล่มรายงานนี้นะครับโดยมีการโดยกฎหมายเนี่ยครับมีทั้งหมด138มาตรานะครับเราก็มีการเสนอแก้ไข72มาตราและเสนอยกเลิกถึง16มาตรารวมทั้งสิ้น88มาตราครับโดยแบ่งกรอบแนวคิดหลักอย่างที่ท่านประธานกรรมาธิการพูดไว้นะครับว่าเรามี3กรอบแนวคิดหลัก1คือเกิดง่ายนะครับ2คือดำรงอยู่ได้และก็3คือสิ้นสุดยากครับโดยเดี๋ยวจะมีท่านประธานนะครับในการจะมาเสนอรายข้อนะครับว่าแก้ไขอะไรที่เป็นข้อหลักๆบ้างนะครับโดยจะแบ่งก็คือแนวทางการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองให้เกิดง่ายนะครับแนวทางการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองให้ดำรงอยู่ได้และสุดท้ายนะครับแนวทางการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองให้สิ้นสุดยากนะครับก็เดี๋ยวก็เชิญท่านประธานอนุกรรมธิการได้เลยครับครับเกิดครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพผมพงศธรสอนเพ็ญนรินทร์ประธานอนุกรรมธิการนะครับผมจะขออนุญาตขยายความในเนื้อหาสักเล็กน้อยจากที่ท่านประธานได้กล่าวไปว่าเรามีแนวคิดในการแก้ไขร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพื่อให้เกิดง่ายดำรงอยู่ได้และสิ้นสุดยากมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญบ้างนะครับเรื่องแรกครับแนวทางแก้ไขกฎหมายให้พรรคการเมืองเกิดง่ายหมวดที่1เนี่ยเราแก้ทั้งหมด17มาตรานะครับสาระสำคัญมีตรงนี้ครับว่าการที่พรรคการเมืองจะเกิดง่ายเราต้องเปิดโอกาสให้เกิดพรรคที่หลากหลาย
ทั้งพรรคเชิงพื้นที่เชิงอุดมการณ์เชิงประเด็นหรือพรรคใดๆที่ประชาชนประสงค์รวมตัวกันตั้งขึ้นตามที่ท่านประธานได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โดยที่เราแก้ไขนะครับว่าผู้จัดตั้งพรรคจากเดิมใช้จำนวน500คนเปลี่ยนเป็น250คนผู้จัดตั้งอายุเดิมทีตั้งไว้ที่20ปีเปลี่ยนเป็น18ปีและทุนประเดิมจาก1ล้านบาทแก้ไขเป็น 250,000 บาทนะครับเพื่อให้พรรคการเมืองตั้งง่ายตามกลุ่มคนที่ประสงค์จะรวมตัวกันทํางานทางการเมืองนะครับและมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมสมาชิกขั้นต่ํานะครับจากเดิม20บาทให้เป็นไม่มีขั้นต่ําและให้สถานะเป็นสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพหรือให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคตามแต่ละพรรคจะออกแบบด้วยตัวเองโดยไม่ใช้กฎหมายไปบังคับกะเกณฑ์ให้พรรคการเมืองเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละพรรคดำเนินการกันเองได้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมืองมากขึ้นนะครับลงมาจนถึงครับแก้ไขคุณสมบัติสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้คุณสมบัติเทียบเท่ากับส.ส.นะครับทำให้ประชาชนพลเมืองเสียสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไปนะครับก็ให้เหลือแค่เพียงประชาชนคนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีก็สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้นะครับแล้วก็ไปแก้ไขเพิ่มคุณสมบัติกรรมการบริหารพรรคซึ่งจากเดิมคือให้เป็นสมาชิกพรรคที่มีอายุ20ปีนะครับก็เมื่อเราปลดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเทียบเท่าส.ส.ออกไปจากสมาชิกพรรคแล้วก็เอามาเพิ่มให้กรรมการบริหารพรรคมีลักษณะเทียบเท่ากับส.ส.โดยที่ให้มีอายุเป็นผู้บรรลุนิติภาวะครับถัดไปครับมีการแก้ไขเพื่อยกเลิกเรื่องการจูงใจเพื่อสมัครสมาชิกพรรคนะครับตรงนี้เนี่ยในทางปฏิบัติที่ผ่านมานะครับมีปัญหาในการตีความมีปัญหาในการดำเนินการกับพรรคการเมืองที่จะดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสมัครสมาชิกพรรคตรงนี้ก็ได้มีการแก้ไขเพื่อยกเลิกโทษในการจูงใจสมัครสมาชิกพรรคออกไปทั้งหมดนะครับเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้อย่างหลากหลายนะครับรวมมาจนถึงนะครับยกเลิกโทษเรื่องของการครอบงำพรรคจากบุคคลภายนอกนะครับเรื่องนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการตีความเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับเรื่องของการยินยอมให้บุคคลใดมีบทบาทใดๆในพรรคควรจะเป็นสิทธิและเสรีภาพของพรรคนั้นนะครับไม่ควรใช้กฎหมายประจำกัดกาเกณฑ์ซึ่งจะสร้างปัญหาในการตีความและสร้างปัญหาทางการเมืองขึ้นมาได้นะครับหมวดถัดไปครับหมวดที่ว่าด้วยการแก้กฎหมายให้พรรคดำรงอยู่ได้นะครับตั้งขึ้นมาง่ายแล้วก็ให้ดำรงอยู่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดมากเกินควรนะครับเริ่มตั้งแต่การไม่บังคับจำนวนสมาชิกและจำนวนสาขาซึ่งจากเดิมเนี่ยได้มีการจำกัดว่าพรรคการเมืองจะดำรงอยู่ได้จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คนในปีแรกและไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายใน4ปีและต้องมีสาขาให้ครบทุกภูมิภาคตามที่กำหนดไว้ก็คือ4ภูมิภาคแล้วแก้ไขว่าไม่มีการจำกัดจำนวนสมาชิกอีกต่อไปมีกี่คนก็ได้และให้มีสาขาเพียงแค่1สาขา ก็ดำรงอยู่ได้นะครับไม่บังคับให้พรรคโตให้เป็นไปตามธรรมชาติและวัฒนธรรมในการเมืองของแต่ละพรรคนะครับถัดไปครับก็มีการยกเลิกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดให้มีเพียงแค่สาขาพรรคเพียงอย่างเดียวและให้สาขาพรรคตั้งง่ายขึ้นจากเดิมจะต้องมีสมาชิก500คนจึงตั้งสาขาได้ก็แก้ไขให้เป็นสมาชิก100คนก็สามารถตั้งสาขาพรรคได้แล้วนะครับถัดไปครับเรื่องของ primary vote การคัดเลือกส.ส.นะครับเรื่องนี้ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าและพรรคการเมืองหลายพรรคเห็นตรงกันว่าไม่ควรบังคับให้มีการ primary vote ควรจะเป็นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละพรรคนะครับพรรคใดประสงค์ให้มีก็ให้มีตามความพร้อมตามลักษณะและวิธีการที่พรรคนั้นพร้อมนะครับไม่ต้องบังคับด้วยกฎหมายนะครับถัดมาครับเรื่องเงินบริจาคพรรคการเมืองที่ท่านประธานได้กล่าวไว้โดยเฉพาะเรื่องของเงินภาษีจากสรรพากรที่ประชาชนระบุพรรคชัดเจนว่าประสงค์จะบริจาคให้พรรคใดก็ควรจะให้พรรคนั้นโดยตรงไม่ต้องผ่านกองทุนพรรคการเมืองอีกต่อไปแล้วก็แก้ไขตรงนี้นะครับว่าให้เงินที่ได้รับจากสรรพากรตามมาตรา69เนี่ยเดิมอยู่ในหมวดกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองให้เปลี่ยนแปลงเป็นหมวดรายได้นะครับและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้นด้วยการแก้ไขข้อความจากเดิมที่บอกว่าพรรคการเมืองต้องไม่ดำเนินกิจการมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันนะครับเปลี่ยนเป็นพรรคการเมืองอาจจะดำเนินการแสวงหากำไรเพื่อประโยชน์ในการใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามหมวด7ได้แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการนำกำไรมาแบ่งปันกัน
ก็เพื่อเปิดกว้างให้พรรคการเมืองสามารถสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์การขายสินค้าของที่ระลึกได้ทุกพื้นที่นะครับตามที่จะสามารถทำได้ในแต่ละพรรคนะครับเพื่อเปิดกว้างและไม่ถูกจำกัดเหมือนที่ผ่านมานะครับถัดมาครับเรื่องปัญหาการวินิจฉัยเรื่องเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับที่ผ่านมาไม่ได้มีการระบุที่ชัดเจนเราก็แก้ไขให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นให้เป็นเงินที่มีความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับถัดไปครับเรื่องของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองควรจะเป็นเรื่องสัญญาประชาคมระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนไม่จำเป็นจะต้องส่งนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งให้กับองค์กรใดมากันกรองนโยบายนะครับเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่แล้วของพรรคการเมืองนั้นๆนะครับถัดมาครับในเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองปัจจุบันคณะกรรมการที่ดูแลเงินก้อนนี้เนี่ยไม่มีตัวแทนจากพรรคการเมืองเลยทั้งที่ฉบับก่อนหน้านี้มีทั้ง2ฉบับนะครับปัจจุบันเนี่ยมีกรรมการ7คนนะครับไม่มีสัดส่วนพรรคการเมืองแล้วก็แก้ไขใหม่นะครับว่าให้มีกรรมการ9คนนะครับโดยมีสัดส่วนจากพรรคการเมืองโดยที่มาจากฝ่ายรัฐบาล2คนฝ่ายค้าน2คนและจากฝ่ายพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก1คนเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้เงินกองทุนนี้ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบจริงๆและที่สำคัญครับก็มีการจัดสัดส่วนการให้เงินแก่พรรคการเมืองใหม่นะครับก็คือให้พรรคการเมืองที่โดยพิจารณาจากคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับ 40% นะครับจากเงินค่าบำรุงพรรคการเมือง 30% และจากการที่มีสาขาพรรคการเมืองอีก 30% เมื่อเรายกเลิกค่าบำรุงสมาชิกไปแล้วไม่จำกัดจำนวนสาขาที่มีแต่เราใช้วิธีนี้ในการจูงใจให้พรรคการเมืองขยายสาขามากขึ้นถ้าใครมีสาขามากก็ได้รับเงินสนับสนุนมากใครมีค่าบำรุงพรรคมากก็ได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้นตามกันไปนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาชิกพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองนั้นๆนะครับถัดมาครับอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาทางธุรการเป็นอย่างมากที่ผ่านมาพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับมีภาระค่าปรับกับทางกกต.สูงมากนะครับซึ่งเราก็พบว่าปัญหาอยู่ที่ค่าปรับรายวันนะครับแล้วก็ได้มีการแก้ไขยกเลิกลดค่าปรับรายวันนะครับจากข้อหาใดที่มีค่าปรับรายวันวันละ 1,000 บาทเปลี่ยนเป็น100บาทเรื่องใดที่มีค่าปรับรายวันวันละ 10,000 บาทก็เปลี่ยนเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อลดภาระของพรรคการเมืองนะครับและสุดท้ายครับหมวดว่าด้วยการสิ้นสุดของพรรคการเมืองนะครับหมวด8ถึง10มีทั้งหมด33มาตราที่เราแก้ไขซึ่งแน่นอนครับตามที่ท่านประธานได้กล่าวไปสาระสำคัญก็คือการสิ้นสุดของพรรคการเมืองเนี่ยเราและตัวแทนจากพรรคการเมืองหลากหลายพรรคเห็นตรงกันว่าพรรคการเมืองจะอยู่ได้หรือจะสิ้นสุดไปก็ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับไม่ควรมีองค์กรใดมาตัดสินชี้ขาดให้พรรคการเมืองนั้นยุติสิ้นสุดลงถ้าจะมีควรจะมีกรณีเดียวนะครับซึ่งเป็นหลักการในการป้องกันประชาธิปไตยในการปกป้องรัฐธรรมนูญก็คือการกระทําที่ชัดแจ้งนะครับในข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองแล้วเท่านั้นนะครับทางกกต.จึงจะดำเนินการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้ตรงนี้ก็เพื่อไม่ให้มีการเปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจให้ใช้การคาดเดาหรืออนุมานเอาเองจากคำที่บอกว่าอันเชื่อได้ว่าอันอาจจะคำเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นควรจะเป็นการกระทำที่ชัดเจนชัดแจ้งเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีการบิดผันข้อเท็จจริงให้พรรคการเมืองสถาปนาตัวเองขึ้นมาดำรงอยู่ได้ด้วยประชาชนอย่างแท้จริงและอีกเล็กน้อยครับเมื่อมีการกระทำผิดใดๆและมีความผิดนะครับเราได้มีการยกเลิกการตัดสิทธิ์เลือกตั้งออกไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใดประชาชนของไทยทุกคนควรมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับโทษตัดสินเลือกตั้งควรจะไม่มีอีกต่อไปและโทษการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในปัจจุบันไม่มีการ
กำหนดเพดานเอาไว้นะครับมีได้ตั้งแต่5ปี10ปีไปจนถึงตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ได้มีการแก้ไขว่าไม่ว่าจะเป็นโทษใดๆนะครับโทษเพื่อถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้มีเพดานสูงสุดไม่เกิน5ปีทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งพรรคให้ง่ายขึ้นการให้พรรคการเมืองดำรงอยู่ได้และพรรคการเมืองสิ้นสุดลงตามเจตจำนงของประชาชนคือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เราคณะอนุกรรมการและความเห็นจากหลากหลายพรรคการเมืองเห็นไปในทางตรงกันเป็นส่วนใหญ่ก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับรองรายงานนี้และร่วมกันผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวาระถัดไปขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับผมจะให้อภิปรายพรรคร่วมฝ่ายค้านสัก2ท่านแล้วก็มาพรรคฝ่ายค้าน1ท่านนะครับพรรคร่วมรัฐบาล1ท่านนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านตอนนี้ที่ลงชื่อแล้วก็13ท่านนะครับท่านแรกขอเชิญคุณศาสชวัตคุ้มคงครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสชวัตคุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคก้าวไกลครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรับรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอในการส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนครับของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับจากรายงานฉบับนี้ครับผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยในหลักการครับที่ท่านผู้เสนอนำเสนอไว้เป็นหัวข้อหลักนะครับคือพรรคการเมืองจะต้องเกิดง่ายอยู่ได้ตายยากครับแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องที่ผมอาจจะยังเห็นต่างอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งจะขอค่อยๆลงรายละเอียดต่อไปนะครับขั้นแรกครับเราคงจะพอทราบนะครับความสำคัญของพรรคการเมืองกันดีนะครับเพราะอย่างน้อยเพื่อสมาชิกทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็สังกัดพรรคการเมืองนะครับแต่ความสำคัญของพรรคการเมืองครับไม่ได้มีแค่ไว้ให้เราสังกัดครับโดยหลักการแล้วครับพรรคการเมืองเองต้องมีความยึดโยงกับประชาชนครับและต้องยึดโยงอย่างมากด้วยเพราะโดยหลักการครับพรรคการเมืองคือตัวแทนของผลประโยชน์ของประชาชนครับเป็นที่รวมกันของพลเมืองที่มีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจสังคมศาสนาอุดมการณ์เพื่อมาผลักดันข้อเรียกร้องต่างๆหรืออุดมการณ์ต่างๆของประชาชนครับที่ไว้วางใจพรรคนั้นพรรคการเมืองมีความสำคัญในแง่นี้ครับแล้วพรรคการเมืองแต่ละพรรคโดยปกติแล้วเนี่ยจะเติบโตหรือล้มหายตายจากเนี่ยก็เป็นเพราะจำนวนคนที่สนับสนุนครับว่าจะมีเยอะขนาดไหนถ้าพรรคการเมืองเติบโตก็แปลว่าพรรคนั้นตอบสนองความต้องการของประชาชนครับหรือเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างดีส่วนพรรคที่เสื่อมลงก็เพราะประชาชนไม่เอาด้วยไม่เชื่อถือที่ผมกล่าวมานี้คือพรรคการเมืองในสภาวะปกติครับสาเหตุครับที่ต้องพรรคการเมืองต้องตั้งง่ายครับเพราะพรรคการเมืองเนี่ยครับต้องเป็นพื้นที่ในการรวมตัวกันของกลุ่มอุดมการณ์ที่แตกต่างหลากหลายครับเป็นชุมชนทางการเมืองหรือที่เราเรียกกันว่า political community นะครับให้คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันมาอยู่ร่วมกันครับและสะท้อนอุดมการณ์นั้นผ่านข้อเสนอนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองและกลุ่มอุดมการณ์เหล่านี้ต้องมีที่ยืนในสังคมครับต้องสามารถนำเสนอความคิดของตัวเองสู่สังคมได้ไม่ว่าจะเป็นสุดขั้วสุดตรงหรือไม่ตรงจริตของเราขนาดไหนครับพอท้ายที่สุดครับพรรคการเมืองจะอยู่ได้ก็พอเขาได้สื่อสารอุดมการณ์ความคิดความเชื่อของเขาออกไปครับแล้วจะมีประชาชนเห็นด้วยมากน้อยขนาดไหนก็มีคนที่พร้อมสนับสนุนขนาดไหนจะเอากับเขาด้วยขนาดไหนก็เรื่องของเขาครับจะเป็นพรรคขวาจัดพรรคศาสนาพรรคทหารพรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องสามารถให้เขาพูดให้เขาเสนอความคิดสู่สังคมได้ครับถ้าคนไม่ซื้อพรรคก็เจ๊งครับอุดมการณ์ที่มันคร่ำครึไม่ทันยุคทันสมัยมันตายไปเองครับนั่นคือพัฒนาการของโลกครับจินตนาการถึงการเมืองที่ดีครับของคนไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วนะครับเราผ่านสังคมยุคชนเผ่ายุคราชาธิปไตยยุคสาธารณรัฐยุคคอมมิวนิสต์มาจนถึงประชาธิปไตยสารพัดแบบครับในอนาคตเราอาจจะมีจินตนาการทางการเมืองแบบใหม่ๆขึ้นมาอีกที่จะให้โอกาสคนส่วนน้อยที่ไม่ถูกฟังเสียงครับกลุ่มศาสนาชาติพันธุ์กลุ่มเพศหลากหลายกลุ่มที่ทำพื้นที่รายประเด็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนของชนชั้นเราต้องยอมรับความจริงครับว่าในความเป็นจริงที่เราอยู่ร่วมกันนี้เราจะเขียนกติกาให้คนเหล่านี้ไม่มีที่ยืนอย่างนั้นเหรอครับมากไปกว่านั้นครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบได้ครับอย่างที่ผมพูดไปครับการเกิดต้องเกิดง่ายอยู่ได้ตายยากครับในเล่มนี้ครับเราเห็นครับว่าเกิดง่ายเกิดจากประชาชนที่ดีมากๆครับอยู่ได้ครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินต่างๆที่ว่าไปก็ทำให้อยู่ได้ดีครับตรงนี้ผมอาจจะเห็นต่างนิดหน่อยครับคืออย่างเรื่องเพดานเงินบริจาคนะครับผมคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้นะครับใครอยากบริจาคเท่าไหร่บริจาคไปเลยครับไม่ต้องกังวลครับ
ปัจจุบันทำให้เป็นเรื่องปกติครับเอาเรื่องที่มันเป็นการล็อบบี้อยู่ใต้ดินขึ้นให้มาอยู่บนดินครับให้มีหลักฐานไปเลยว่าพรรคไหนกลุ่มทุนไหนบริจาคให้ใครเท่าไหร่ประชาชนจะได้รู้ไปเลยครับว่าพรรคการเมืองไหนรับเงินกลุ่มทุนไหนและอนาคตทำนโยบายเอื้อหรือไม่ให้รู้ไปเลยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครับไม่ต้องมาแอบแล้วให้เราไปจับผิดกันเองครับว่าคนนี้เชื่อมโยงคนนี้ให้ทุกคนรู้ไปเลยครับว่าพรรคนี้เป็นพรรคในทุนใหญ่ในทุนน้อยพรรคชนชั้นพรรคความหลากหลายพรรคทหารเอาให้มันชัดไปเลยครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องยุบยากนะครับถามว่าทำไมต้องยุบยากครับเราต้องอย่าลืมนะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยครับเกิดมาจากประชาชนที่หลากหลายเป็นตัวแทนของคนกลุ่มต่างๆอุดมการณ์ต่างๆในสังคมครับส่วนอื่นๆที่เกิดเลยไปนะครับสำหรับพรรคการเมืองก็มีกฎหมายตัวอื่นที่คอยป้องปราบอยู่แล้วมีกฎหมายอาญามีรัฐธรรมนูญที่ยับยั้งการกระทำใดๆมากมายนะครับซึ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดอีกจุดที่ผมจะเห็นต่างจากรายงานฉบับนี้นะครับในรายงานฉบับนี้บอกว่าพรรคการเมืองควรถูกยุบได้เมื่อมีความผิดร้ายแรงซึ่งจริงๆแล้วคำนี้ก็ยังเป็นคำที่หละหลวมและเลื่อนลอยนะครับแต่ถูกนำมาใช้ในการประหัตประหารกันทางการเมืองตลอดเวลาเป็นอะไรที่ยังมีการใช้วิจารณญาณอยู่นะครับรายงานฉบับนี้ครับเราสามารถเห็นว่าเราจะเขียนกฎหมายหรือแก้กฎหมายต่างๆได้อย่างไรครับแต่ข้อนี้ครับในเรื่องของศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยเนี่ยก็ยังยืนยันครับว่ามันเป็นคำที่มีปัญหาทางกฎหมายมากครับถูกนำมาเล่นงานพรรคการเมืองถูกนำมาเล่นงานประชาชนมากมายคำนี้ครับไม่ควรปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับใดอีกแล้วนะครับเราในฝ่ายนิติบัญญัติทุกท่านนะครับก็ในฐานะผู้เขียนกฎหมายนะครับคงจะทราบกันดีนะครับว่าการเขียนกฎหมายที่ดีครับต้องเปิดให้มีวิจารณญาณน้อยที่สุดและคำนี้ก็เป็นคำในเชิงนามธรรมที่ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวเต็มไปหมดครับไม่เคยมีการนิยามมันอย่างชัดเจนจริงๆด้วยซ้ำนะครับจุดนี้ยังเป็นปัญหานะครับและพรรคการเมืองไม่ควรถูกด้อยค่าด้วยคำแบบนี้ครับและอย่างที่ผมกล่าวมาตั้งแต่แรกครับพรรคการเมืองนั้นเกิดขึ้นมาได้ครับแปลว่ามีประชาชนสนับสนุนครับพรรคนั้นยืนอยู่บนอุดมการณ์บางอย่างมันถึงเวลาแล้วที่ประชาธิปไตยต้องเบ่งบานครับพรรคไหนอยากสนับสนุนยาเสพติดถูกกฎหมายสนับสนุนการเล่นงานฝ่ายตรงข้ามพูดไปเลยครับมีกฎหมายจัดการเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วครับพรรคไหนอยากสนับสนุนให้ใช้กฎหมายชารีอะห์อยากสนับสนุนให้พูดศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้เขาพูดไปครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยครับเราต้องเปิดพื้นที่ในการถกเถียงให้คนที่มีจำนวนน้อยที่สุดได้ยืนยันอุดมการณ์และความเชื่อของเขาครับในสังคมนี้ครับการเมืองนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับที่อุดมการณ์ทุกอุดมการณ์จะต้องถูกพูดถึงและเปิดพื้นที่อุดมการณ์เหล่านั้นมีสิทธิ์นำเสนอความเชื่อของตัวเองครับการเติบโตและร่วงโรยของพรรคการเมืองครับล้วนเกิดจากฐานอุดมการณ์ครับพรรคไหนถูกใจประชาชนเราก็จะเห็นนะครับเติบโตจากหลัก10เป็นหลักร้อยเราเห็นมาแล้วนะครับพรรคไหนที่ไม่ตอบสนองประชาชนนะครับเราก็จะเห็นว่าพรรคที่ไม่พัฒนาตัวเองย่ำอยู่กับที่เนี่ยไม่ได้สะท้อนอุดมการณ์ของประชาชนเนี่ยครับจากที่เคยเป็นพรรคใหญ่หลักร้อยก็อาจเหลือหลัก10ไม่ถึงครึ่งร้อยก็มีครับเต็มไปหมดครับนี่คือวัฏจักรของพรรคการเมืองครับผมอยากจะยืนยันอย่างนี้ครับในเมื่ออำนาจสถาปนาพรรคการเมืองมาจากประชาชนครับอำนาจเดียวที่จะยุบพรรคการเมืองได้ก็ต้องเป็นอำนาจของประชาชนครับถ้าพรรคมันแย่พรรคมันไม่ดีพรรคมันไม่ตอบสนองอุดมการณ์ของประชาชนประชาชนจะลงโทษพรรคนั้นเองครับแล้วก็ไม่มีคนสนับสนุนเองครับถ้ายิ่งพรรคนั้นประชาชนเลือกมาแล้วห่วยแตกเนี่ยเราก็ต้องเชื่อครับว่ากระบวนการประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้มันต้องเรียนรู้ร่วมกันครับต้องเคารพว่าประชาชนคิดได้ตัดสินใจเองได้อย่าให้ใครที่ไหนครับที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าฉลาดกว่าประชาชนดีกว่าประชาชนครับมาสั่งให้คนนั้นคนนี้หยุดการกระทำครับแล้วก็มาบอกว่าเขาซอกกร่อนบ่อนทำลายระบอบและกระบวนการประชาธิปไตยทั้งที่ตัวเองไม่มาจากเสียงประชาชนเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาชูอุดมการณ์รักชาติมั่วๆซั่วๆโดยที่ไม่ได้ต้องต่อสู้อุดมการณ์อื่นไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรแบบนี้เลยครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณวรยุทธ์ทองสุขครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวรายุทธทองสุขผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีพรรคก้าวไกลครับในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองผมอยากย้ำว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสถาบันทางการเมืองที่เราเรียกว่าพรรคการเมืองทั้งนี้ครับเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงทางความคิดความฝันของประชาชนเข้ากับกลไกอำนาจรัฐ
ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับในรายงานฉบับดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะในการสนับสนุนส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนไว้3ประการครับ 1. ครับพรรคการเมืองต้องจัดตั้งได้ง่าย 2. พรรคการเมืองต้องดำรงอยู่ได้และ 3. ครับพรรคการเมืองต้องสิ้นสุดได้ยากครับที่ผ่านมาครับภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันพรรคการเมืองต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการจัดตั้งพรรคอยู่หลายประการโดยผมขอยกตัวอย่างที่ตัวแทนจากหลายพรรคการเมืองได้สะท้อนไว้ครับเช่นครับการกำหนดจำนวนผู้จัดตั้งพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า500คนซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สร้างความยากลำบากให้กับพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ต้องการเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนพื้นที่บางพื้นที่หรือเป็นตัวแทนประเด็นเฉพาะด้วยเหตุนี้ครับในรายงานจึงเสนอให้ลดจำนวนผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองให้เหลือเพียง250คนและควรลดอายุของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคให้มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีครับและลดข้อจำกัดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคให้เป็นเพียงบุคคลที่มีสัญชาติไทยและอายุตามกำหนดเพื่อให้พรรคการเมืองได้เกิดขึ้นได้ง่ายครับการกำหนดทุนประเดิมครับการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า1ล้านบาททำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมและส่งผลนะครับด้านกลับให้กับพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลกลุ่มทุนครับดังนั้นในรายงานของคณะกรรมการจึงเสนอให้ลดจำนวนทุนประเดิมลงให้เหลือเพียง 250,000 บาทหรือควรพิจารณายกเลิกการมีทุนประเดิมไปด้วยเลยก็ได้สำหรับประเด็นถัดมาครับคือพรรคการเมืองต้องดำรงอยู่ได้ซึ่งพรรคการเมืองควรจะดำรงอยู่ได้ด้วยแรงสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชนดังนั้นต้องมีกลไกในการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมที่แสวงหาผลตอบแทนเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ครับที่ผ่านมาภายใต้พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับปัจจุบันพรรคการเมืองต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการดำรงอยู่จากหลายปัญหาครับตัวอย่างเช่นครับท่านประธานการบังคับหาสมาชิกและการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยพรรคการเมืองต้องมีสมาชิก 5,000 คนในระยะเวลา1ปีและในระยะเวลา4ปีต้องมีสมาชิก 10,000 คนครับท่านประธานการกำหนดเช่นนี้เป็นการกำหนดที่ไม่สอดคล้องกับการดำรงอยู่ของพรรคขนาดเล็กครับและการกำหนดให้เรื่องนี้เป็นเหตุในการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองยิ่งทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็กต้องสิ้นสภาพได้ง่ายอีกทั้งทุกพรรคการเมืองต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาสมาชิกพรรคเนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพรรคไว้ในระดับเดียวกับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งเป็นการสร้างข้อจำกัดและกีดกันประชาชนในการมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองดังนั้นในข้อเสนอของผมครับตามคณะกรรมการจึงเสนอให้แก้ไขเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกของพรรคการเมืองและให้พรรคการเมืองสามารถรับสมัครหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สำหรับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานคือการที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสุดได้ยากเพราะการที่จะทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองครับต้องทำให้พรรคการเมืองมีความต่อเนื่องให้พรรคการเมืองมีความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในฐานะตัวแทนประชาชนแต่ทว่าภายใต้พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับปัจจุบันกับมีเงื่อนไขมากมายที่นำไปสู่การยุบพรรคได้ง่ายซึ่งหนึ่งในปัญหาสำคัญครับท่านประธานคือกฎหมายมีปัญหาเรื่องขาดความชัดเจนและการตีความและสุ่มเสี่ยงจะนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับมาตรา92พ.ร.ป.พรรคการเมืองครับที่ระบุเรื่องการกระทำการล้มล้างหรือกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยกฎหมายมาตรานี้ไม่มีการนิยามบทบัญญัติอย่างชัดเจนครับว่าการกระทำใดบ้างเป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจได้อย่างอิสระตามความคิดความเชื่อทางการเมืองของตนเองในการตัดสินเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนดังนั้นในรายงานฉบับนี้จึงเสนอว่าการยุบพรรคการเมืองต้องเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงและมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองเท่านั้นสุดท้ายนี้ครับผมอยากย้ำอีกครั้งครับว่ารายงานฉบับนี้ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อปกป้องพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งครับแต่นี่คือข้อเสนอเพื่อปกป้องและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและอำนาจของประชาชนหากพรรคการเมืองถูกทำให้อ่อนแอก็แปลว่าอำนาจของประชาชนถูกทำให้อ่อนแอหากอำนาจของประชาชนถูกสั่นคลอนระบอบประชาธิปไตยก็ถูกสั่นคลอนไม่ต่างกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณนิพนธ์คนขยันครับคุณนิพนธ์อยู่ไหมครับไปประชุมการยางครับครับท่านติดภารกิจนะครับผมข้ามมาก่อนนะครับขอเชิญคุณกิตติพจน์อยู่ไหมครับคุณกิตติพจน์ปิริโรจน์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายจิตติพจน์วิริยโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกษครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของพรรคการเมืองและประชาชนนั้นตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากประชาชนทุกคนทั้ง70ล้านคนไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้จึงต้องมีตัวแทนจึงต้องมีพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองก็ส่งผู้แทนมาให้ประชาชนเลือกเพื่อที่จะทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็อยู่ในฝ่ายบริหารนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้ในระบอบประชาธิปไตยเมื่อหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเช่นนี้พรรคการเมืองจึงต้องเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งการจะยุบพรรคการเมืองไม่สมควรที่จะกระทำได้โดยง่ายแต่ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี49เป็นต้นมามีพรรคการเมืองจำนวนมากที่ต้องถูกยุบลงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับแต่อย่างไรก็ดีครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตให้ความเห็นในลักษณะทางวิชาการครับท่านประธานโดยการถอยหลังกลับมาสัก1ก้าวแล้วมองมาที่ประเทศไทยผ่านสายตาของสากลนะครับว่าในระบอบสากลแล้วมองในเรื่องของการยุบพรรคอย่างไรผมก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคในหลายๆประเทศก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวกับหรือความเห็นเกี่ยวกับการยุบพรรคที่มีการศึกษากันในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับมีหน่วยงานหนึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคเรียกว่า Venice Commission เป็นหน่วยงานของสหภาพยุโรปได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคไว้ครับท่านประธานในปีค.ศ.1999หรือประมาณปีพ.ศ.2542ซึ่งในขณะนั้นประเทศเรายังไม่มีประเด็นเรื่องการยุบพรรคนะครับประเด็นปัญหาทางการเมืองในปี49ก็ยังไม่เกิดขึ้นความเห็นที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับนั้นจึงเป็นรายงานที่มองอย่างกลางๆโดยไม่ได้มองสถานการณ์ของประเทศไทยแต่อย่างใดครับในรายงานฉบับนั้นมีจำนวนหลายหน้าครับแต่ขออนุญาตสรุปสั้นๆประมาณ3ประเด็นครับประเด็นที่1ครับเรื่องการยุบพรรครายงานฉบับดังกล่าวไว้ว่าการยุบพรรคจะต้องกระทำเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงอย่างยิ่งยวดเช่นการใช้ความรุนแรงหรือสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
จึงจะเข้าข่ายถูกยุบพรรคครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการกระทำผิดในเรื่องอื่นๆไม่สมควรที่จะมีการยุบพรรคเนื่องจากการทำโทษนั้นต้องถือหลักการได้สัดส่วนหรือ proportional นะครับจะต้องได้สัดส่วนโทษมากก็ทำโทษมากโทษน้อยก็โทษก็ต้องเบาตามสัดส่วนครับนอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ได้มีการกล่าวในเรื่องของการยุบพรรคครับก็พูดถึงเรื่องของการพิจารณาในกระบวนการยุบพรรคที่จะต้องถือหลักการ due process หรือหลักนิติธรรมหรือหลักกระบวนการพิจารณาที่เป็นวิธีทางที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีความเปิดเผยและจะต้องให้รับประกันว่ากระบวนการพิจารณานั้นจะต้องเป็นธรรมจึงจะมีการพิจารณาว่าจะยุบพรรคหรือไม่นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือในสายตาของสหภาพยุโรปซึ่งมีประสบการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลานานนั้นได้วางหลักว่า 1. ต้องรุนแรงจริงๆนะครับมีการใช้ความรุนแรง 2. โทษต้องได้กับสัดส่วนและ 3. ครับต้องมีกระบวนการพิจารณาที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็เป็นธรรมครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่สำคัญการที่จะมีการยุบพรรคการเมืองบ่อยๆมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ครับท่านประธานเราก็อยากจะให้ต้นไม้เจริญเติบโตมีดอกมีผลแต่ถ้าหากว่าปลูกไป 2-3 ปีต้นไม้ขึ้นมารูปทรงไม่ถูกใจเราก็โค่นทิ้งแล้ว 2-3 ปีก็โค่นทิ้งทีหนึ่งเมื่อไรต้นไม้จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่มีดอกมีผลที่จะทำความร่มเย็นให้กับประชาชนโดยทั่วไปพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันครับท่านประธานถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องก็แก้ไขปรับปรุงไปครับกิ่งไหนไม่ดีก็ริดกิ่งไปตอนกิ่งไปแล้วก็เก็บต้นไว้เพื่อที่ต้นไม้ต้นนั้นจะได้ใหญ่โตในที่สุดก็สามารถสร้างร่มเงามีดอกมีผลยังประโยชน์ให้กับประชาชนยังประโยชน์ให้กับสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็ยังประโยชน์ให้กระรอบประชาธิปไตยมีความเจริญก้าวหน้าท่านประธานครับในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนั้นพรรคการเมืองต้องเข้มแข็งในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องเข้มแข็งด้วยและฝ่ายค้านก็ต้องมีความแข็งแรงที่จะถ่วงดุลรัฐบาลที่เข้มแข็งนั้นประชาธิปไตยจึงเจริญก้าวหน้าได้เช่นเดียวกับที่เราเห็นในอารยประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษหรือประเทศต่างๆในโลกจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีประเทศต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งทำให้ประเทศมีการพัฒนาเจริญเติบโตก้าวหน้าตามลำดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในที่สุดเราก็จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณวรภพวิริยะโรจน์ครับกับเรียนสภาประธานสภาที่ผู้แทนราษฎรที่เคารพผมวรภพวิริยะโรจน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายเสริมในเรื่องของรายงานของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเรื่องของพรรคการเมืองนะครับในประเด็นใหญ่ๆครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะเห็นพรรคการเมืองเข้มแข็งผมคิดว่าใจความสำคัญก็คือการทำให้สมาชิกพรรคนะครับเป็นเจ้าของพรรคการเมืองตัวจริงนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้พัฒนาให้พรรคการเมืองแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นผมต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับว่าในระบอบประชาธิปไตยนะครับพรรคการเมืองเนี่ยเหมือนเป็นสถาบันการเมืองหลักที่แข่งขันนะครับเสนอทางเลือกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกเข้าไปมีอำนาจปกครองก็คือไปเป็นรัฐบาลถูกไหมครับแต่พรรคการเมืองปัจจุบันและกฎหมายพ.ร.ป.พรรคการเมืองปัจจุบันนะครับยังไม่ได้เปิดช่องหรือรับรองสิทธิ์ของสมาชิกพรรคการเมืองอย่างแท้จริงนะครับผมจะขอขยายความในประเด็นเล็กๆนี้ครับคือถ้าเราไปดู
ข้อมูลจากกกต.ก็ตามนะครับสมาชิกพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 1.4 ล้านคนนะครับจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับประมาณ52ล้านคนก็คำนวณออกมาแล้วนี่ก็คือ 3% เท่านั้นนะครับ 1.4 ล้านเนี่ยดูเหมือนจะเยอะใช่ครับแต่ถ้าเทียบกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็คือ 3% ผมก็ยังคิดว่ายังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนั่นหมายความว่าประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับยังมีความสนใจที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นสนับสนุนพรรคการเมืองนะครับที่ตัวเองชื่นชอบในอุดมการณ์ที่ตัวเองอยากสนับสนุนเนี่ยยังเพียงแค่ 3% เท่านั้นนะครับดังนั้นหมายความยังมีโอกาสอีกมากที่เราจะเพิ่มบทบาทของประชาชนเพื่อให้เขามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็มีบทบาทสนับสนุนในพรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่เขาอยากสนับสนุนต่อนะครับทีนี้ข้อจำกัดอะไรที่ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงแค่ 3% เท่านั้นแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือเงื่อนไขของข้อจำกัดทางด้านการเงินนะครับที่กฎหมายเนี่ยก็ยังกำหนดไว้ว่าการจะมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับถึงแม้ว่าจะในกฎหมายมีการแก้ไขออกมาจะลดลงมาแล้วก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ล็อกไว้ในกฎหมายเนี่ยเป็นข้อจำกัดอย่างนึงที่ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความสนใจที่จะมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองดังนั้นนะครับจึงเห็นด้วยนะครับที่รายงานฉบับนี้มีการเสนอว่าการเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเนี่ยออกไปเลยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็ให้เป็นแต่ละพรรคการเมืองสามารถกำหนดค่าบำรุงรายปีของสมาชิกพรรคการเมืองได้พูดง่ายคือว่าพรรคการเมืองไหนที่อาจจะไม่กำหนดว่าไม่ต้องมีเงินค่าบำรุงเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็คือเป็นได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมันก็จะเป็นเกิดขึ้นได้จริงนะครับซึ่งอันนี้ต่างหากที่ทำให้ประชาชนคนไทยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้มากขึ้นและเช่นเดียวกันนะครับเมื่อบทบาทของสมาชิกพรรคการเมืองมีมากขึ้นมันก็จะมาสู่ต่อไปว่าแล้วอำนาจหรือบทบาทของสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคการเมืองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในกฎหมายปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าเรามีกำหนดไว้ครับว่าในการเลือกผมคิดว่าอำนาจสำคัญที่สุดของพรรคการเมืองนี่ก็คือการเลือกหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งในการเลือกหัวหน้าพรรคนี่ครับจริงๆมาตรา38ก็กำหนดไว้ว่าจะต้องเลือกในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองนะครับมาตรา39มีการกำหนดแค่องค์ประชุมขั้นต่ำนะครับว่าต้องไม่เกิน250คนต้องมีจากสัดส่วนสาขาพรรคอะไรบ้างนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในการลงมตินี่แหละครับอำนาจในการลงมติในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละพรรคการเมืองนะครับซึ่งผมคิดว่านี่มีประเด็นนั่นหมายความว่าแต่ละพรรคการเมืองก็สามารถกำหนดข้อบังคับพรรคที่ให้สัดส่วนน้ำหนักในการลงมติในที่ประชุมใหญ่เนี่ยแตกต่างกันได้ตามแต่ละพรรคที่จะออกแบบไว้นะครับผมเชื่อประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้สมาชิกพรรคการเมืองเป็นเจ้าของพรรคการเมืองจริงๆเนี่ยคือการรับรองสิทธิ์ของสมาชิกพรรคการเมือง1สิทธิ์1เสียง one man one vote นะครับในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองนั้นไปเลยอันนี้ต่างหากที่จะทำให้ว่ามั่นใจได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีการเลือกจากที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองนี่ครับเป็นตัวแทนและได้ฉันทามติจากสมาชิกพรรคการเมืองที่แท้จริงและแน่นอนครับเมื่อเลือกหัวหน้าพรรคไปแล้วหัวหน้าพรรคของแต่ละพรรคการเมืองก็จะมีความยึดโยงกับสมาชิกพรรคการเมืองมากขึ้นการทำงานทางการเมืองต่างๆตัดสินใจทางการเมืองไม่ว่าจะส่งผู้สมัครคนใดตัดสินใจในทางการเมืองระดับใหญ่ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่จัดสรรโควต้ากระทรวงไหนเนี่ยจะต้องตอบคำถามกับสมาชิกพรรคการเมืองได้ผมว่านี่คือเป็นใจความสำคัญที่ทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเนี่ยทุกการตัดสินใจเนี่ยจะต้องคิดถึงเสมอว่าจะต้องตอบคำถามกับสมาชิกพรรคการเมืองของตัวเองได้คือง่ายคือตอบคำถามกับผู้สนับสนุนพรรคการเมืองได้และผมคิดว่าจะทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคนะครับก็จะมีการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมากับประชาชนและสมาชิกพรรคการเมืองมากขึ้นและนี่ต่างหากที่ทำใหทุกพรรคการเมืองนะครับต้องบอกว่าเจ้าของจริงๆคือสมาชิกพรรคการเมืองเจ้าของจริงๆของอำนาจคือประชาชนดังนั้นเนี่ยนี่คือผมคิดว่าเป็นใจความใหญ่ที่ประเทศไทยถ้าอยากจะมีการก้าวหน้าในการประชาธิปไตยมากขึ้นทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งก็ต้องรับรองสิทธิ์นี้ให้ชัดเจนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีที่พรรคการเมืองเนี่ยสุดท้ายมีการเลือกหัวหน้าพรรคขึ้นมาโดยที่สมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัดสินใจที่แท้จริงครับอาจจะบอกว่ามีส่วนร่วมได้แต่ว่าไม่ได้เป็นคนกำหนดเป็นคนเลือกที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจทางการเมืองของพรรคการเมืองก็อาจจะไม่ได้ตอบคำถามหรือยึดโยงกับสมาชิกพรรคการเมืองนะครับ
และแน่นอนที่สุดถ้าจะเพิ่มให้บทบาทของสมาชิกการเมืองมีความสำคัญมากขึ้นมันก็สามารถเชื่อมโยงไปกับการสนับสนุนของรัฐต่อพรรคการเมืองได้พูดง่ายคือเงินอุดหนุนพรรคการเมืองนะครับมันก็สามารถแปรผันตามจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองได้เลยซึ่งแน่นอนมันก็จะทำให้พรรคการเมืองก็ต้องทำงานทำหน้าที่รับใช้สมาชิกพรรคการเมืองได้อย่างชัดเจนขึ้นพูดง่ายคือถ้าทำไม่ดีวันรุ่งขึ้นสมาชิกพรรคการเมืองก็จะลาออกหรือเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคอื่นที่ตัวเองอยากสนับสนุนแทนแล้วพรรคการเมืองนั้นก็ได้เงินสนับสนุนจากรัฐเขาก็สามารถทำงานทางการเมืองบริหารทางการเมืองรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยเงินอุดหนุนที่รัฐจัดหาให้ตราบใดที่ยังมีสมาชิกพรรคการเมืองสนับสนุนตราบใดที่ยังมีประชาชนหนึ่งหนุนหลังโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเงินจากทุนใหญ่นะครับในการมาทำกิจกรรมทางการเมืองในการมารณรงค์ในการมาประชาสัมพันธ์ในการมาแข่งขันเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองดังนั้นเนี่ยครับผมก็จึงอยากขอเสริมจากรายงานของกรรมการพรรคการเมืองฉบับนี้ครับเพื่อให้พรรคการเมืองเราเนี่ยครับยืนยันว่าสมาชิกพรรคการเมืองจะได้เป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่แท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณพันตินร่วมเจิมครับเรียนท่านประธานครับผมพันทินผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตวัฒนาและเขตคลองเตยนะครับก็ขอสนับสนุนรายงานฉบับนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากตัวแทนของหลายพรรคการเมืองนะครับเราพูดกันไปแล้วในเรื่องของการจัดตั้งได้ง่ายนะครับมันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการรวมตัวกันนะครับรวมถึงการลดอายุของผู้จัดตั้งพรรคการเมืองนะครับจากเดิมบรรลุนิติภาวะมาเป็น18ปีนะครับผมขอพูดในหมวดของการดำรงอยู่ได้นะครับจะดำรงอยู่ได้ได้ไงครับทุกองค์กรทุกสถาบันก็เป็นเรื่องของทรัพยากรทางเงินนะครับเราไม่อยากจะให้พรรคการเมืองต้องไปอยู่ใต้นายทุนนะครับอยากให้ประชาชนสามารถร่วมเป็นเจ้าของกันได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเรื่องการขายสินค้าออนไลน์จำเป็นนะครับเพราะเป็นช่องทางในการหาเงินของพรรคการเมืองนะครับเพราะปัจจุบันนะครับการใช้งบประมาณที่เราต้องไปขอจากกองทุนพัฒนาการเมืองเนี่ยมีข้อจำกัดมากครับผมเองจัดกิจกรรมหลายครั้งไปขอมีข้อจำกัดเยอะนะครับทำไมล่ะครับประชาชนเขาอยากจะบริจาคให้พรรคใช่ไหมครับเขาก็มีเจตจำนงชัดเจนอยู่แล้วว่าจะให้พรรคการเมืองที่เขาติดตามที่เขาชื่นชอบที่เขาเป็นสมาชิกอยากจะไปดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับทำไมเราต้องให้ไปผ่านกองทุนพัฒนาการเมืองอันนี้ผมเห็นว่าสมควรแก้ไขนะครับระหว่างนั้นนะครับในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะครับก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมนะครับตั้งสาขาหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับหลายครั้งองค์ประชุมมีปัญหานะครับเพราะต้องมาประชุมกันแล้วประชาชนก็ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันตลอดเวลาบางทีทะเบียนบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาไปทำงานที่อื่นไปทำธุระที่อื่นไม่ว่างพร้อมกันหมดนะครับผมคิดว่าในสมัยนี้เรายังประชุมออนไลน์กันได้เลยทำไมเราจะไม่สามารถจัดดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในการประชุมนะครับนอกนั้นก็จะลดภาระธุรการและภาระค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองนะครับเช่นเดียวกันครับการสมัครการลาออกเนี่ยควรทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเพื่อลดภาระทางธุรการมันต้องเป็นเปเปอร์ตลอดเวลาเลยครับมันต้องเป็นเอกสารตลอดเวลาแหละครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็สามารถทำผ่านมือถือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะร่วมอภิปรายนะครับก็คือยกเลิกการกำหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งนโยบายให้คณะการเลือกตั้งทำไมล่ะครับพรรคการเมืองก็รับผิดชอบต่อประชาชนอยู่แล้วนะครับเสนอนโยบายทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีหน้าที่หรือความเชี่ยวชาญมาจัดทำนโยบายสาธารณะนะครับควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนโยบายนำเสนอต่อประชาชนนะครับก็เป็นสัญถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่พรรคการเมืองให้กับประชาชนแล้วเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอยู่แล้วนโยบายไม่ดีเดี๋ยวคนก็ไม่เลือกนะครับไม่ควรเป็นหน้าที่กกต.เลยที่จะมารู้ดีกว่าพรรคการเมืองนะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับซึ่งผมขออภิปรายด้วยนะครับรายได้นะครับขยายความนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องรายได้นะครับจริงๆพรรคการเมืองก็เป็นนิติบุคคลครับสามารถกู้จากบุคคลได้นะครับทำไมล่ะครับมันผิดตรงไหนนะครับแล้วก็ประเด็นที่ให้พรรคการเมืองสามารถประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงินประโยชน์อื่นใดทรัพย์สินตามที่กกต.กำหนดเนี่ยจากเดิม 5,000 บาทก็ควรจะปรับขึ้นนะครับให้เป็นไม่น้อยกว่า 100,000 บาทนะครับการรับบริจาคเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยผู้บริจาคนั้นประสงค์จะให้บริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองก็ให้พรรคการเมืองเนี่ยจัดทำเอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเขาก็มีเจตจำนงที่จะให้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพูดถึงเรื่องการสินค้าออนไลน์นะครับเราก็กลัวเรื่องการแสวงหากำไรคือมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่มา
จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการบริหารมันก็เอามาเพื่อดําเนินการอยู่แล้วแต่จะให้ขายราคาเท่าทุนเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเราต้องการจะเอากําไรมาเพื่อเอามาประกอบกิจการของพรรคนะครับเพราะนั้นเนี่ยการขายสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนํารายได้มานําประโยชน์เพื่อมาจัดสรรให้กับการใช้จ่ายพรรคการเมืองเนี่ยก็น่าจะต้องทําได้นะครับการกําหนดผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งไม่นิติบุคคลเนี่ยมีเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยที่เราหักกับทางสรรพากรเนี่ยก็ควรจะอุดหนุนเพิ่มได้นะครับมันให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้อุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่งจากเดิมทีปีละ500บาทเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็คิดว่าควรจะปรับนะครับแล้วให้กรมสรรพากรเนี่ยโอนเงินดังกล่าวให้พรรคการเมืองโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องโอนเข้ากองทุนพัฒนาการเมืองก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของการให้ลดหย่อนภาษีแล้วก็กำหนดให้ผู้เสียภาษีเนี่ยสามารถแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดานะครับที่ตัวเองต้องการจะอุดหนุนก็เป็นเจตจำนงของเขาแล้วครับแล้วก็ไม่เป็นเงินและทรัพย์สินกองทุนเพื่อพัฒนาการเมืองนะโดยให้กรมสรรพากรเนี่ยโอนเงินดังกล่าวให้แก่พรรคการเมืองโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านกองทุนพัฒนาการเมืองนะครับก็ขอฝากประเด็นไว้นะครับในเรื่องของการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองซึ่งเรื่องเงินเรื่องรายได้เป็นเรื่องสำคัญนะครับควรจะอำนวยความสะดวกให้พรรคการเมืองครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณอดิศรเพียงเกตครับท่านประธานที่เคารพผมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นก่อนอื่นผมขออนุญาตชื่นชมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองขอชมเชยตั้งแต่ท่านประธานกรรมการและอนุกรรมการผมมีเวลาอ่านมากนะครับสนใจเรื่องนี้มากเห็นความพยายามของท่านที่จะรายงานตรงไปตรงมาอยากจะให้พรรคการเมืองยึดโยงกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คืออยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงกว่าจะถึงวันนี้ครับตั้งแต่2475เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาลุ่มดอนดอนก็คือพรรคการเมืองนี่แหละครับสมัยก่อนมันมีพรรคบนดินและพรรคใต้ดินกับผมนี่สังกัดอยู่พรรคใต้ดินนะครับมาอยู่บนดินก็ถูกจับนั่นคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำการเป็นคอมมิวนิสต์นายแคล้วนรบติส.ส.ขอนแก่นบ้านผมไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรกลับมาเครื่องบินลงที่ดอนเมืองนายแคล้วกลายเป็นคอมมิวนิสต์เลยครับจับไปอยู่ในคุกลาดยาว8ปีนั่นคือใต้ดินบางส่วนเราอยู่ที่นี่และบางส่วนก็ไปอยู่ที่วุฒิสภานั่นคือประธานวุฒิทุกวันนี้ก็สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันมีการฆ่ากันล้มตายเสียหายตายเสียจากต่อสู้สถานการณ์ต่างๆในทางการเมืองพรรคการเมืองในอดีตผมก็พอจำชื่อได้บ้างเช่นพรรคมนังคศิลาพรรคสหชีพพรรคก้าวหน้าพรรคสหประชาไทยพรรคขบวนการไฮปาร์คสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเยอะแยะนะครับลุ่มดอนๆบางสมัยสมัครส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคนะครับอิสระขบวนการไฮปาร์คนายทวีศักดิ์ตรีผีได้คนเดียวขบวนการไฮปาร์คสมัยก่อนไปเรียนแบบไฮปาร์คจากต่างประเทศก็ใช้กับชื่อนี้แหละมาตั้งชื่อพรรคขบวนการไฮปาร์คที่สนามหลวงไม่ทราบว่าท่านส.ส.บางท่านเกิดทันไหมปราศัยสนามหลวงมันสนุกนะครับสนุกมากโอ้ไม่ต้องไปขนคนมาฟังอะไรมากมายเขามาของเขาเองแต่พรรคการเมืองที่เราน่าจะชื่นชมที่มีอายุไขนานที่สุดในประเทศไทยก็คือพรรคประชาธิปัตย์76ปีแล้วครับมีขึ้นมีเกิดแก่มีธรรมดามีขึ้นมีลงผมอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับศรัทธาพรรคไหนไปอยู่พรรคนั้นเลือกพรรคไหนมาเป็นผู้แทนที่นี่
มีความเสมอกันไม่มีใครสูงใครต่ำกว่ากันท่านครับผมฟังท่านประธานกรรมาธิการชุดนี้พูดรายงานช่วงแรกพรรคการเมืองเกิดง่ายถูกต้องครับแต่ต้องตายยากท่านพูดคล้ายๆจะกั่นความรู้สึกว่าวันที่7สิงหาที่ท่านจะถึงเนี่ยผมฟังแล้วผมสะเทือนใจผมไม่อยากให้มีองค์กรใดๆมายุบพรรคการเมืองครับฟังด้วยคนที่จะยุบเขาเนี่ยหวังว่าท่าน9คนคงเปิดวิทยุฟังอยู่ท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับชาวบ้านผมนี่โดนมาก่อนท่านประธานครับท่านประธานกรรมาธิการครับผมเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยถูกรัฐประหารคมช.ผมไม่ได้รับคำฟ้องคำร้องเลยไม่ได้เหยียบแม้ไปศาลที่ตุลาการรัฐธรรมนูญแม้แต่หนึ่งวินาทีครับตุลาการรัฐธรรมนูญฉบับสมัยนั้นไม่ได้ใส่คุยนะครับยุบพรรคไทยรักไทยท่านจาตุรนต์ฉายแสงแต่ก่อนเราอยู่พระรามสามท่านชวนผมไปฟังผมบอกไม่เลยผมจะเป่าแคนอยู่ที่พระรามสามนี่แหละปรากฏว่ายุบพรรคไทยรักไทยตัดสิทธิ์กรรมการ111คนครับผมก็ถูกตัดสิทธิ์5ปีนะครับทำอะไรไม่ได้เลยในขณะที่จะมีอนาคตในทางการเมืองนะครับถูกแช่เย็นไป5ปีพอจะลงผู้แทนคนอื่นเขาก็ลงแทนแล้วนี่กว่าจะเข้าสภาได้17ปีครับท่านประธานผมเลยคิดว่าสภาพวันที่7สิงหาผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นคนที่จะยุบพรรคการเมืองต้องยึดโยงกับประชาชนคือประชาชนเริ่มต้นประชาชนต้องยุบถามหน่อยเดี๋ยวนี้กิจสังคมไปไหนครับถามหน่อยสังคมนิยมแห่งประเทศไทยไปไหนครับแนวร่วมสังคมนิยมไปไหนครับกิจประชาคมเยอะแยะหายไปเลยครับเพราะประชาชนเขาไม่เลือกนั่นคือตุลาการผู้พิพากษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในระบอบประชาธิปไตยผมให้กำลังใจท่านนะครับอยากจะไปฟังด้วยยุบได้ยุบไปพวกผมถูกยุบไทยรักไทยมาพลังประชาชนยุบอีกเพื่อไทยนี่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าก็พยายามเลี่ยงๆอยู่ครับพอยุบทีมันก็เจ็บปวดเหมือนกันฮะเจ็บปวดเพราะฉันเลิกซะทีการยุบพรรคการเมืองโดยคำวินิจฉัยของใครบางคนไม่ได้มีโอกาสไปศาลเลยมินิทีเดียวคำให้การก็ไม่ได้ยื่นไม่ได้ถามว่าผมผิดผมอยู่ตรงไหนยุบซะแล้วขออวยพรให้พระที่7ของท่านจงชนะนะครับด้วยความจริงใจส่วนใครจะได้รับเลือกตั้งในอนาคตเป็นเรื่องของการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านทำดีท่านก็ได้รับเลือกมาท่านไม่ทำไม่ดีท่านก็ไม่ได้รับเลือกผมจึงอยากจะชื่นชมว่าท่านพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งข้อบกพร่องถูกต้องครับพรรคการเมืองต้องง่ายนะครับนี่บัตรผมเนี่ยบัตรไทยรักไทยครับมันจะขาดแล้วครับกล้องโคตรมาหน่อยนะผมเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2543ผมยังเก็บไว้ครับง่ายเลยครับมีสมาชิก14ล้านคนไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยเดี๋ยวนี้นี่เพื่อไทยครับตลอดชีพ 2,000 ครับแล้วรายปีเท่าไหร่ไม่ทราบให้มันง่ายๆพรรคการเมืองไม่ใช่ส่วนราชการนะครับจะให้มีเจ้านายชื่อกกต.เดี๋ยวนี้กกต.เปรียบเสมือนผู้บังคับบัญชาของพรรคการเมืองจะให้เงินพรรคการเมืองทีเหมือนจะเป็นแบบขอทานครับตรวจแล้วตรวจอีกสมัครเป็นสมาชิกยิ่งกว่าจะสมัครเป็นตำรวจครับมันอะไรกันนักหนาที่สถาบันประชาชนสถาบันของแม่ใหญ่ศรีพ่อใหญ่จันทาครับไม่ใช่สถาบันของด็อกเตอร์ด็อกแต่ทั้งหลายด็อกเตอร์ไปสมัครผู้แทนสอบตกครับสู้นายธีรชัยแสนแก้วไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นผมจึงให้กำลังใจอยากจะให้กรรมาธิการสามัญทุกคณะครับ
เอาการเอางานแบบท่านนี่แหละผมอยู่กิจการสภาผมก็จะทำเอาการเอางานมีหลายเรื่องที่จะมาสู่สภาแห่งนี้กรรมาธิการสามัญคือเราได้พูดละเอียดละออได้จับเข่าคุยกันไม่มีพรรคไหนนะครับอย่ามองว่ากรรมาธิการชุดนี้อยู่ก้าวไกลไม่ใช่นะของผมก็ยังมีอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดหลายคนทุกพรรคการเมืองนี่คือสิ่งผลผลิตของระบอบประชาธิปไตยผมอยากจะเปิดเพลงประชาธิปไตยของประชาชนซึ่งผมเขียนเองคุณวัชนะเกิดดีใช้เพลงนี้ต่อสู้จนถูกฟ้องเป็นผู้ก่อการร้ายครับประเทศนี้สู้กันระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการกับรัฐประหารเท่านั้นนะครับท่านประธานยังจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้จึงขออนุญาตพูดอยู่ในประเด็นและนอกประเด็นบ้างขอให้กำลังใจกับคณะกรรมการชุดนี้ร่างพ.ร.บ.ที่ท่านทำไว้โปรดกรุณาบรรจุหาทางเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรให้เร็วที่สุดพรรคการเมืองยึดโยงกับประชาชนเมื่อไหร่นั่นคือประชาธิปไตยจะผลิประชาชนจะถูกปิดกั้นถ้าพรรคการเมืองมีระเบียบแบบแผนมากมายทำอะไรซ้ายขวาผิดหมดนั่นไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เราถูกควบคุมไม่ต่างกับนักโทษทางการเมืองแต่เรียกว่าพรรคการเมืองจึงขอให้กำลังใจท่านประธานครับถ้าท่านประธานสนใจเพลงที่ผมว่าไปเปิดใน YouTube ครับเพลงประชาธิปไตยประชาชนเรียบเรียงแต่งลำร้องทำนองโดยอดิศรเพียงเกตครับขอบคุณครับผมก็ฟังอยู่บ่อยครับ ครับต่อไปก็เชิญคุณศศินันท์ธรรมนิตินันท์ครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศศินันท์ธรรมนิตินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พรรคก้าวไกลค่ะถึงดิฉันอาจจะเกิดช้าไปสักนิดแต่ก็พอจะทันท่านอดิศรอยู่นะคะ ท่านประธานคะในระบอบประชาธิปไตยค่ะพรรคการเมืองมีความสำคัญอย่างมากในการก่อร่างสร้างประเทศนี้และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะสิ่งที่ฉันจะอธิบายต่อไปนี้นะคะปลายทางไม่ได้เพื่อพรรคก้าวไกลที่จะถูกตัดสินว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่ใน6วันข้างหน้าและแน่นอนค่ะว่าผลการตัดสินนั้นไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคะแต่ที่สำคัญคือว่าการตัดสินในครั้งนี้นะคะจะเป็นการปกป้องความผิดหวังของประชาชนหรือไม่จะเป็นการตัดสินที่อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์14ล้านเสียงของพี่น้องประชาชนหรือไม่ค่ะวันนี้ที่ฉันจะอธิบายนะคะเกี่ยวกับความสำคัญในการที่พรรคการเมืองนั้นจะต้องอยู่ได้ค่ะและความจำเป็นที่ต้องทำให้พรรคการเมืองนั้นยึดโยงกับประชาชนอย่างมากที่สุดดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าสิ่งนี้จะเป็นการทำให้พรรคการเมืองในอนาคตหลังจากนี้ยึดประชาชนเป็นหัวใจหลักและยึดประชาชนเป็นหลักสำคัญในการกำหนดนโยบายทางการเมืองต่อไปในอนาคตค่ะดิฉันไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าปัญหาทุนใหญ่นั้นจะหมดไปหรือไม่แต่จะตอบข้อเท็จจริงว่าหากพรรคการเมืองในอนาคตอยากมีอิสระในการทำการเมืองแบบยึดโยงประชาชนพรรคการเมืองจะมีทางเลือกมากขึ้นเพราะยังมีช่องทางในการหารายได้เพื่อการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองอย่างมั่นคงเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานคะในปัจจุบันพรรคการเมืองของประเทศไทยนะคะพึ่งพารายได้จากภาครัฐเพียงแค่ 9% เท่านั้นของรายได้ทั้งหมดของพรรคค่ะดิฉันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มช่องทางนะคะในการหารายได้ของพรรคการเมืองให้เปิดกว้างมากขึ้นอย่างเช่นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าของพรรคที่สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำการซื้อขายผ่านออนไลน์แล้วนะคะดิจิตอลดิสรัปชันต่างๆใครไม่ขายออนไลน์นี่อยู่ไม่ได้แล้วนะคะกฎหมายพรรคการเมืองก็ต้องมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ทันต่อโลกเช่นเดียวกันค่ะในฐานะพรรคการเมืองนะคะเราทำหน้าที่หลักๆอยู่3ประการค่ะท่านประธานประธานที่1ค่ะคือการจัดทำนโยบายที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของประชาชนค่ะประการที่2คือการกำหนดทิศทางของรัฐและประการสุดท้ายคือการคัดสรรตัวแทนทางการเมืองแต่ท่านประธานคะการที่พรรคการเมืองเหล่านี้จะอยู่ได้จำเป็นที่จะต้องมีทุนค่ะเราปฏิเสธเรื่องทุนไม่ได้เพื่อนำไปสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะและนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆของพรรคเพื่อศึกษาปัญหาค่ะแล้วก็สร้างแนวทางในการทำงานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในอนาคตปัจจุบันกับท่านประธานระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะ2560เนี่ยระบุเอาไว้ว่าสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการได้แก่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองค่ะ
หรือที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคการเมืองหรือบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุนซึ่งทางกกต.เองก็เคยชี้แจงเอาไว้ค่ะว่าการจำหน่ายสินค้าและบริการตามเว็บไซต์ตามแอปพลิเคชันตามสื่อออนไลน์ของพรรคการเมืองนั้นไม่ใช่การขายสินค้าหรือบริการตามระเบียบของพรรคการเมืองข้อ33และไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองมาตรา62ซึ่งหมายความว่าการขายสินค้าออนไลน์ในพรรคการเมืองนั้นไม่สามารถทำได้เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบของกกต.และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค่ะด้วยระเบียบเหล่านี้เองท่านประธานทำให้พรรคการเมืองเนี่ยที่เป็นพรรคเล็กอาจจะไม่สามารถดำเนินกิจการของพรรคการเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะติดปัญหาเรื่องทุนอย่างไรก็ตามท่านประธานแหล่งทุนที่พรรคการเมืองจะหาไปได้นั้นย่อมมีผลต่อทิศทางการทำงานของพรรคการเมืองอยู่แล้วค่ะหากพรรคที่มีรายได้ที่ยึดโยงกับประชาชนหมู่มากพรรคก็จะพยายามทำหน้าที่ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนค่ะเราจะสามารถผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อคนหมู่มากได้โดยไม่ต้องทำให้พรรคต้องขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็อาจจะต้องคิดว่าขัดผลประโยชน์กับคนบางกลุ่มหรือไม่นะคะหากพรรคเรามีรายได้จากกลุ่มทุนไม่กี่รายพรรคการเมืองก็อาจจะตัดสินใจเอียงไปตามความคาดหวังของคนกลุ่มนั้นได้ไม่กล้าที่จะผลักดันนโยบายที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนถึงแม้ว่านโยบายนั้นจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีต่อคนหมู่มากก็ตามเพราะว่ากลัวว่าพรรคเนี่ยจะขาดเงินแหล่งทุนในอนาคตค่ะการปิดช่องทางการหารายได้คือการสร้างข้อจำกัดทางรายได้ของพรรคการเมืองให้เหลือทางเลือกที่น้อยลงค่ะการที่พรรคการเมืองต้องพึ่งพิงนะคะกลุ่มทุนหรือว่ากลุ่มต่างๆนะคะเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่พรรคเนี่ยคะจะดันนโยบายให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคตค่ะพรรคการเมืองบางพรรคจึงต้องมีการกืนเลือดกืนอุดมการณ์ของตัวเองในบางครั้งนะคะเพื่อปรับตัวให้พรรคการเมืองอยู่ได้ค่ะท่านประธานคะหากท่านสมาชิกหรือประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเกิดความกังวลใจค่ะว่าถ้าเรามีการเปิดช่องทางออนไลน์ใช่ไหมคะหารายได้เพิ่มขึ้นของพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางการทุจริตง่ายขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าในฐานะของคนทำงานทางการเมืองเนี่ยรายได้ของพรรคการเมืองนั้นนะคะปัจจุบันนะคะไม่ได้มากไปกว่ารายจ่ายที่พรรคการเมืองต้องแบกรับเลยค่ะซึ่งในรายงานของกมธ.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนฉบับนี้ก็ได้คิดเรื่องนี้ไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะโดยการกำหนดให้พรรคการเมืองนั้นสามารถแสวงหากำไรเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานของพรรคการเมืองได้ค่ะซึ่งสามารถจะซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้นะคะผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดียต่างๆได้เพื่อประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามหมวดที่7ว่าด้วยการใช้จ่ายของพรรคการเมืองค่ะท่านประธานคะผลเสียอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยกับท่านประธานคือการเสียโอกาสนะคะที่อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานการเมืองเพราะข้อจำกัดทางรายได้ของพรรคการเมืองนั่นเองเรื่องนี้นะคะนะสสเขตนะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะคะดิฉันกล้าที่จะพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าสสพรรคก้าวไกลในสภาแห่งนี้นะคะพวกเราเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะบรรยากาศในการซ่อมป้ายก็ตามบรรยากาศในการลงเพลงนะคะไม่เป็นรองต่างๆการเป็นหัวคะแนนธรรมชาติปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพวกเราทุกคนภูมิใจและขอใช้พื้นที่นี้ในการกล่าวขอบคุณประชาชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและสนับสนุนนะคะรายงานฉบับนี้ของกมธ.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านเชตวันเตือประโคนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนครับสส.ก้าวไกลปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วและเมืองล่าสวายนะครับผมขอร่วมอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่มีผลรายงานเล่มนี้ออกมารวมถึงมีเรื่องของข้อเสนอในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินะครับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเข้ามาในที่นี้ด้วยนะครับผมพิจารณาแล้วครับในเล่มนี้นะครับของท่านนะครับค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับเนื้อหาส่วนใหญ่และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมลงชื่อนะครับสนับสนุนร่างนี้นะครับพร้อมมากครับปากกาในมือผมสั่นแล้วนะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็สามารถเอามาให้ผมร่วมลงชื่อได้เลยท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกพูดถึงข้อจำกัดพูดถึงปัญหาไปแล้วผมจะสนับสนุนใน2ประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและเรื่องการตัดสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งรวมถึงอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมจะฝากไปกับทางการมาธิการนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไป
เริ่มที่เรื่องที่1ครับเรื่องการตัดสิทธิ์การรับสมัครนะครับเลือกตั้งผมอยากจะยก3ตัวอย่างความผิดที่ทำให้ถึงขั้นต้องตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลตามสไลด์เนี่ยนะครับอันนี้คือข้อที่1เรื่องกรณีที่ผู้บริจาคให้พรรคการเมืองเอาเงินนี้ไปกระทำการที่บ่อนทำลายความมั่นคงหรือพูดง่ายๆคือไปก่อการกบฏอะไรเนี่ยแหละครับแม้มีโทษปรับมีโทษจำคุกแล้วยังมีการให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับกรณีที่2ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคไปสนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อกวนวุ่นวายคุกคามความสงบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะปรับไม่ว่าจะโทษจำคุกแล้วก็มีเรื่องของการให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันครับอีกกรณีหนึ่งที่ผู้เรียกรับยอมรับเงินทรัพย์สินเพื่อไปแต่งตั้งคนให้มีตำแหน่งทางการเมืองเพื่อไปให้มีตำแหน่งทางรัฐบริหารราชการแผ่นดินหรือมีตำแหน่งกับในหน่วยงานรัฐนะครับตรงนี้ก็มีโทษจำคุก10ถึง20ปีและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยท่านประธานครับทั้ง3กรณีแม้จะมีโทษที่ศาลสั่งถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560นี้นะครับยังไม่ได้ระบุระยะเวลาว่านานเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณที่ทางกรรมาธิการครับขอบคุณมากที่ท่านให้กรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับคือทุกๆเรื่องที่ถ้าจะมีการตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับคือไม่เกิน5ปีซึ่งก็ครอบคลุมระยะเวลาอายุสภา2สมัยก็ได้สัดส่วนอยู่ครับนี่คือเรื่องที่1นะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลที่ไม่ควรต้องตัดสิทธิ์ครับคือสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งของคนมันไม่ควรถูกตัดครับการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นการกำหนดอนาคตของเขาว่าอยากอยู่ในสังคมแบบไหนภายใต้นโยบายของพรรคการเมืองใดที่จะไปเป็นฝ่ายบริหารนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นจริงอยู่ครับเขาอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งไปแต่ก็ไม่ควรถูกตัดสิทธิ์ในการไปออกเสียงเลือกตั้งของเขาครับจริงๆนี่ถ้ามีเวลาผมอยากจะชวนคิดต่อนะครับว่าพูดจริงๆก็คือว่ากรณีของพระสงฆ์กรณีของผู้ต้องโทษควรจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วพูดกันตรงๆพูดกันในความเป็นจริงก็คือว่าสุดท้ายแล้วพระภิกษุก็กินข้าวบ้านของประชาชนที่ทำมาหากินนักโทษก็ต้องอยู่ในเรือนจำที่รับนโยบายจากกระทรวงยุติธรรมจากการบริหารของรัฐบาลกรณีนี้ผมก็มีอีก3ตัวอย่างที่จะยกมาให้เห็นด้วยครับ1กรณีนายทะเบียนไปรวมเอาคนที่สมัครสมาชิกพรรคต่างๆมาโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องใช่มั้ยฮะไปเอาบัตรประชาชนเกณฑ์คนเข้ามาแล้วสมัครสมาชิกพรรคโดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องตรงนี้ไม่ควรมีการตัดสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครับมีโทษจำคุกมีโทษปรับอยู่แล้วไม่ควรตัดสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรณีที่2ครับกรณีที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปน่าจะเคยได้ยินกันนะครับทำตัวเหมือนพรรคการเมืองอย่างที่มีคนไปร้องพรรคอะไรนะฮะพรรคก้าวล่วงใช่มั้ยครับพรรคไฟเย็นใช่มั้ยที่กกต.เองก็มีการตรวจสอบแต่ก็ไม่ไปถึงความผิดแต่ถ้าจะมีความผิดตรงนี้จริงก็ควรแค่โทษจำคุกและโทษปรับไม่ควรต้องมีโทษการตัดสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของเขา3ครับกรณีพรรคการเมืองรับเงินบริจาคเกิน10ล้านที่ไปตัดสิทธิ์นะครับไปตัดสิทธิ์การออกเสียงเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับแล้วตรงนี้นะฮะทั้งที่มีโทษสูงถึง1ล้านบาทแล้วและเงินบริจาคในส่วนที่เกินที่กำหนดนั้นนะครับให้ตกไปเป็นของกองทุนพัฒนาการเมืองนะฮะยังจะไปตัดสิทธิ์การเลือกตั้งของเขาอีกก็ไม่ควรครับไม่ควรที่จะมีการตัดสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้ครับสไลด์ลงนะครับท่านประธานครับอีก1ข้อสังเกตของผมที่อยากฝากผ่านท่านประธานไปถึงทางท่านกรรมาธิการที่พิจารณาในเรื่องนี้นะครับและมีร่างแก้ไขนะครับพรบประมวลกฎหมายขออภัยครับพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองออกมานะครับผมอยากจะถามท่านว่าท่านได้พิจารณาหรือไม่ครับว่าร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560นั้นมีบางบทบัญญัติมันมีบางมาตราที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560ดังนั้นครับแทนที่จะเป็นเพียงแค่การแก้ไขบางทีผมเห็นว่าท่าน
อาจต้องยกเลิกไปเลยด้วยเหตุแห่งการขัดรัฐธรรมนูญนั้นผมกำลังพูดถึงเรื่องการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองที่ปรากฏอยู่ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ2560นี้ครับท่านประธานครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้ในหมวดศาลรัฐธรรมนูญมาตรา210พูดเรื่องหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้ดังนี้ครับขออภัยผมมองไม่เห็นอยู่ดีหนึ่งครับพิจารณาวินัยวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 2. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระและ 3. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะเห็นว่าทั้ง3ข้อนี้ครับไม่มีหน้าที่และอำนาจเรื่องยุบพรรคการเมืองที่ให้กับศาลรัฐธรรมนูญเลยและในข้อ3ที่บอกว่าอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับพลิกดูรัฐธรรมนูญ2560ทุกมาตราแล้วก็ไม่มีเรื่องพรรคยุบพรรคการเมืองอยู่ในนั้นนะครับสไลด์ลงได้เลยนะครับการมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองจึงเกินขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560นี้ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมอยากให้กรรมธิการไปพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าขัดครับเราก็อาจต้องตัดบทบัญญัติที่ให้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองนี้ออกไปแหมนะครับผมก็ไม่อยากที่จะคิดเสนอให้มีใครส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับคงย้อนแย้งคงแปลกพิลึกศาลจะตีความอย่างไรครับกับกฎหมายฉบับนี้ที่เคยสั่งยุบพักการเมืองมาแล้วถึง2พักคือพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่รวมถึงวันที่7สิงหาคมนี้ท่านก็กำลังจะมีคำวินิจฉัยพักก้าวไกลด้วยหรือหากจะนับตั้งแต่ปี2549ครับมีการยุบพักการเมืองทั้งหมดไปแล้ว33พักมีคนที่ถูกแบนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วไม่ต่ำกว่า249คนสุดท้ายแล้วครับท่านประธานผมก็อยากจะย้ำว่าไม่ควรมีใครหรือองค์กรใดมายุบพรรคการเมืองที่มาจากเจตจำนงของประชาชนได้อย่างง่ายๆถ้าจะมีนะครับถ้าจะมีการยุบพรรคการเมืองก็ควรเกิดจากการที่ไม่มีใครเลือกพรรคการเมืองนั้นไม่มีคนสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นอีกต่อไปผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เรานักการเมืองคนที่สังกัดพรรคการเมืองต้องช่วยกันสนับสนุนรายงานฉบับนี้ช่วยกันลงชื่อในร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ท่านอาจจะกลับไปแก้ไขในแบบที่ผมเสนออีกสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านธีรชัยแสนแก้วครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมใคร่ขออภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาข้อเสนอการส่งเสริมสถาบันการเมืองยึดโยงกับประชาชนผมต้องขอชื่นชมจะชื่นชมกี่ครั้งผมก็ต้องขอชื่นชมในวันนี้ของคณะกรรมการโดยเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะครับท่านได้อ่านได้พิจารณาผมก็มาอ่านซ้ำอีกนะครับเพื่อพิจารณาแล้วทั้งหมดโดยข้อสรุปเท่านั้นเองในข้อสรุปทั้งหมดนี่นะครับผมคิดว่าถ้าผู้ที่กำลังจะยึดอำนาจหรือกำลังจะทำอะไรที่ตามนิสัยที่เขาทำมาตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยเขาก็คงจะตาสว่างแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับท่านครับถ้าพูดถึงการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยมันก็อดที่จะพูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ได้ทุกครั้งหรือเกือบจะทุกครั้งด้วยซ้ำคนเล่นไม่ได้ร่างคนร่างไม่ได้เล่นตั้งแต่รัฐธรรมนูญหลายๆฉบับนะครับที่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยมานี้ไม่ต้องเอ่ยอ้างละเวลามันน้อยเพราะฉะนั้นกับผมติดตามเรื่องนี้ผมคิดว่าช่วงที่ผมเกิดผมก็จะเกิดที่หลังท่านอดีศรผมคิดว่าประชาธิปไตยมันจะเบ่งบานในช่วง14ตุลา16ที่กระบวนการประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในการ
ยึดอำนาจจากเผด็จการกลับมาคือวันมหาวิปโยคและมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเมื่อปี2517คือ17ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดเราจะต้องได้เป็นประชาธิปไตยตอนนั้นผมยังเรียนมัธยมอยู่ครับเพราะฉะนั้นคำว่าอายุอานามอะไรต่างๆที่ท่านว่ามาเนี่ยผมเห็นด้วยทั้งหมดเลยล่ะนะครับทั้งหมดในกระบวนการที่ท่านว่ามาเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญปี17ก็ใช้ได้ปีกว่าๆครับ6ตุลา19ก็มายึดอำนาจอีกพอยึดอำนาจอีกแล้วแต่มันจะตั้งครับมันจะตั้งคณะปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเห็นปฏิรูปสุดท้ายก็มีรัฐธรรมนูญปี21นะครับรู้สึกว่าจะยึด2ครั้งสงัดชะลออยู่ตายไปแล้วเอ่ยชื่อได้ครับยึดอำนาจเมื่อปี19 21ท่านเกียงศักดิ์ยึดอำนาจอีกครับก็มาร่างรัฐธรรมนูญปี21เพราะขณะนั้นเขาจะปฏิรูป20ปีครับปฏิรูป20ปีไม่รู้จะปฏิรูปอะไรยังไงท่านเกียงศักดิ์ก็เห็นว่าท่านอยากจะเป็นประชาธิปไตยท่านก็นะครับก็คิดว่าก็เลยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเมื่อปี21เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใหม่จากประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน 100% กลับมาเป็นประชาธิปไตยครึ่งใหม่เมื่อปี21ครับท่านครับและหลังจากนั้นมาผมคิดว่าเราก็น่าจะตาสว่างอีกนะครับเมื่อรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งท่านนายกบรรหารที่อยู่ในสภาได้สร้างสสรขึ้นมาเมื่อปี40ที่คิดว่าเป็นรัฐธรรมประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับนึงผมได้เป็นสสเมื่อปี44ก็เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี40สุดท้ายครับ40ถึง44ยึดอำนาจอีกครับพอยึดอำนาจอีกรัฐธรรมนูญปี50ก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับผมก็เจ็บใจไม่แพ้ท่านอดีศรนะครับไม่แพ้พรรคการเมืองต่างๆที่ถูกยุบเมื่อปี2505ที่เขายึดอำนาจในตอนนั้นน่ะนะครับเช่นเดียวกันพรรคพลังประชาชนครับผมเป็นกรรมการบริหารพรรคผมต้องถูกเว้นวรรค5ปีต่อไปที่ท่านเขียนมาแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีถูกเว้นวรรคหรอกนะเสนอแนะเลยผมอ่านไม่หมดนะครับว่าไม่จำเป็นต้องถูกเว้นวรรค5ปีคณะกรรมการบริหารน่ะถ้ามันยุบก็คนเล่นไม่ได้ร่างคนร่างไม่ได้เล่นยังไงครับความเจ็บปวดที่มันจะยึดตัวกับพี่น้องประชาชนได้ยังไงในเมื่อคณะกรรมการบริหารหรือเขาเลือกขึ้นมาไม่ได้เขาเรียกว่าพรรคการเมืองไม่ได้ตั้งมาเพื่อยุบนะครับพรรคการเมืองมันจะต้องตั้งง่ายขึ้นเหมือนตั้งสมาคมชาวไร่อ้อยผมนี่แหละครับไม่จำเป็นจะต้องมีถึง500คนหรือ250คนหรอกครับ9คนก็ตั้งได้แต่ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีผู้นำดีๆมีสมาชิกการสมาชิกคนชื่นชอบก็ให้เขาเลือกไปที่ทำไมจะต้องตั้งยากๆทำไมจะต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งที่ท่านบอกว่า primary vote primary vote ก็ไม่จำเป็นนะฮะไม่ต้องมีจำเป็นถ้าจะจำเป็นก็คือให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองอย่างพรรคการเมืองใหญ่ๆคนลงสมัครเยอะแย่งกันลงก็ primary vote สิครับว่าจะเลือกเอาใครภายไม่ได้โหวตเลยแต่ถ้าพรรคการเมืองพรรคแรกไปหาคนลงไม่ได้ก็ให้เขาตามสบายไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรอยู่ที่ข้อบังคับพรรคท่านเสนอมาดีทั้งหมดนะครับท่านครับหมวดหนึ่งเนี่ยตั้งแต่หมวดหนึ่งก็6ข้อผมเห็นด้วยหมวด2 1ถึง18ข้อผมเห็นด้วยหมดครับก็หมวด3 1ถึงข้อ3เห็นด้วยครับหมวด4 1ถึงข้อ2เห็นด้วยครับหมวด5นะครับรายได้พรรคการเมือง1ถึง8เห็นด้วยครับแต่ต้องมีความโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้นะกองทุนเพื่อพัฒนาการเมือง1ถึง6ผมก็เห็นด้วยหมวด7การใช้จ่ายของหมวดการเมืองข้อ1ข้อ2ก็เห็นด้วยครับพรรคการเมืองสิ้นสุดได้ยากนี้ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราร่างกฎหมายเราสิ้นสุดได้ยากครับมีแต่พวกไม่ได้ร่างกฎหมายแล้วมันมายึดอำนาจใช้รัฐธรรมนูญ17ข้อเท่านั้นแหละที่มันยึดอำนาจแล้วก็มายุบพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รัฐธรรมนูญปี60นะครับเราก็มาเล่นผมก็ไม่อยากจะไปให้ร้ายป้ายสีอะไรเท่าไหร่เรามากับรัฐธรรมนูญปี60แต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขาไว้ตัวโดยใช้อำนาจต่างๆที่กระทำกับพวกเราอยู่ณวันนี้นะครับก็คือผมไม่จะเอ่ยเหมือนท่านที่สอนพูดอ่ะหัวหน้าเราคือกกต.นั่นแหละครับ
นักการเมืองเนี่ยกลัวกกต.นะครับพ่อแม่ยังไม่กลัวเท่ากกต.เลยครับกลัวแต่จะทำความผิดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันก็ทำมาต่างๆและอีกส่วนหนึ่งผมก็ไม่เอ่ยอ้างแหละครับเพราะผมเจอมาแล้วนะก็เจอมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านเจอผมให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจอยู่สภาแห่งนี้ส่วนเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเรื่องของเราแต่กฎหมายที่ท่านได้ศึกษามาแล้วเราจะต้องเอาความเป็นจริงเกิดขึ้นให้ได้เริ่มต้นตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มต้นพอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหรือจะแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองหรือกกต.อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านศึกษามาแล้วต้องเอาให้มันเป็นจริงให้ได้นะครับเราต้องมาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันใน500คนของสภาแห่งนี้เอาให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้นะครับเราอย่าทะเลาะกันครับนะครับเราอย่าเพิ่งลงถนนกันนะครับเพราะถ้าลงถนนเมื่อไหร่มันจะเรียกพวกนั้นมาอีกครับเราอยู่ในสภาเนี่ยเอาให้แหลกลานในสภาเนี่ยแหละครับเราจะต้องร่างรัฐธรรมนูญให้ได้แก้ไขกฎหมายในสิ่งที่พี่น้องประชาชนยึดจองกับพี่น้องประชาชนให้ได้ครับผมขอสนับสนุนตามที่ท่านได้ศึกษามาขอพระคุณครับขอบคุณครับผมฟังท่านธีรชัยแล้วอยากลงไปอภิปรายบ้างเลยนะเนี่ยเครื่องติดมากๆเลยสุดยอดครับ